بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام وسلام الحمد لله نكاب الله سبحانه وتعالى ที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้มาร่วมกันศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานหูวาตาอัลาได้มีโอกาสมาทบทวนความรู้นะครับที่เราได้มีโอกาสเรียนกันไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จะเรียนในบทเรียนใหม่ๆสําหรับบทเรียนเรื่องของอะกิดาห,หรือวิชาเตฮิตในวันนี้นะครับตามที่ได้มีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่อง กรอบกติกาความเชื่อความศรัทธาการเชื่อฟังการปฏิบัติตามนะครับของพวกเราที่มีต่อบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์บทเรียนของเราวันนี้ <c oughs> นะครับบทเรียนเริ่มหน้าที่162นะ1น2ในหนังสือหลักสูตรนะหน้า162นะครับ162 เจอ,อยังครับนะหนึ่งร้อยหกสิบสอง่าเริ่มเลยนะครับบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim กลอลัลมอัลลิฟุราฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอลัยนานะครับบทเรียนของเราวันนี้นะครับท่านมูอัลลิฟตั้งชื่อเรื่องว่ายาวยาวพอสมควรทีเดียวนะครับหลังจากที่เราเรียนในเรื่องของ อัลกอฟอัลมาฮับบาเรื่องตวก,กุลเรื่องริยะเรื่องการมีเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาลาไม่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงเพราะถ้าใครที่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงเนี่ยนะครับเช่นมีการโอ้อวดพฤติการนี้นะครับสันนิฐานได้ว่าอาจจะเป็นภาคีกับอัลลอฮ์สุบฮานะหวูวตาลาก็ได้เพราะเท่ากับเรากําลังปั่นใจของเรา ความตั้งใจของเราความบริสุทธิ์ใจของเราในการทําอามัลิบะาดาไปให้บุคคลอื่นแทนนะครับเราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ละหมาดเพื่อคนอื่นด้วยอันนี้คือชีริกแต่ถ้ามีเจตนาเพียงเพื่อที่จะโอ้อวดเฉยๆมันก็เป็นเพียงแค่ชีริกเล็กยังไม่ถึงกับชีริกที่ทําให้เสียสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งสองเป็นชีริกทั้งคู่แหละจะชีริกเล็กหรือชีริกใหญ่ผู้ศรัทธาจะต้อง ไม่มีซักชีริกหนึ่งนะอันนี้คือเรื่องราวที่เราเรียนผ่านมาแล้วตอนนี้ <c oughs> วันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรนะครับมัวลิฟตั้งชื่อมายาวแล้วก็จากชื่อเรื่องนี่แหละเดี๋ยวเราจะได้ทราบในส่วนที่เป็นรายละเอียดที่เป็นกรอบกติกาว่า <c oughs> ชีริกมันไม่ใช่มีเพียงแค่เรื่องการกราบสุยุดกับสิ่งอื่นที่นอกเหนืจอจากอัลลอฮ์หรือแขวนนุนแขวนนี่เท่านั้นหรือดูอาเพียงอย่างเดียวแค่รัก รักสิ่งอื่นเหมือนกับที่รักอัลลอฮ์เท่ากับที่รักอัลลอฮ์ก็ชิรเพราะความรักเป็นอิบาดะ <c oughs> ความรักี่เป็นอิบาดะพอเรารักสิ่งอื่นเท่ากับที่เรารักอัลลอฮ์หรือรักมากกว่าอัลลอฮ์เป็นชิดแค่ไดชิกุลมาบบากลัวสิ่งอื่นมากกว่ากลัวอัลลอฮ์หรือเท่ากับกลัวอัลลอฮ์ชิดกุลโคฟกลัวการการกลัวตัวนี้กลายเป็นชิกต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานะหุวตะลาได้ใช่ไหมครับว,วันเนี้ย ที่เรากําลังจะเรียนเนี่ยคือชิรกุตตะอะชิริกในมิติไหนครับในมิติของการเชื่อฟังการเคารพการปฏิบัติตามคําใช้คําห้ามต่างๆของคนอื่นเหมือนกับที่เรา <c oughs> ปฏิบัติตามการห้ามการใช้ของอัลลอฮฺสุบฮฮานะฮุวาตัลลาซึ่งบางครั้งนะครับในบางสถานการณ์เราอาจจะให้น้ำหนักความเชื่อฟังของเราที่มีต่อบุคคลอื่น เหนือกว่าหรือมากกว่าที่เราเชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเสียด้วยซ้ําเพียงแค่ในครอบครัวของเรานะในครอบครัวของเราเนี่ยนะครับเราไม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่ไปเชื่อฟังคนนอกบ้านพ่อแม่ก็เสียใจไหมเสียใจแล้วเห็นคนนอกดีกว่าคนในเห็นขี้ดีกว่าใส้แล้วนี่เราไม่ใช่คนในครอบครัวนะแต่นี่คืออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาองค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเลยงั้นถ้าเราไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเราไม่ทํา อลัลลอฮ์บอกให้เลือกเราก็ไม่เลือกไม่เชื่อฟังแต่คนอื่นบอกอะไรนิดอะไรหน่อยเราเชื่อหมดเลยและบางครั้งเนี่ยเรื่องที่คนอื่นบอกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่อลัลลอฮ์บอกเสียด้วยซ้ําที่ตอนอลัลลอฮ์บอกไม่เชื่อ,อยกตัวอย่างเช่นสมมติสมตสมติอย่างที่เราเห็นกันบ,บ่อยๆอัลลอฮ์บอกอย่าก,กินดอกเบีย้ยนะอลัลลอฮ์สั่งห้ามไม่ให้กินถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราก็ต้องเชื่อแล้วก็หยุดกินเลิกกินทันทีแต่นี่เราก็ไปเชื่อคนอื่นที่เขาบอกกินได้ เขาบอกกินดอกเบีย้ยได้เราเชื่อเขาเลยแล้วก็กินทันทีเลยนี่แสดงว่าเราเชื่อคนอื่นมากกว่าที่จะเชื่อเอาลาสุภัทลาแล้วเชื่อในสิ่งที่มันย้อนแย้งกันเป็นปรปักต่อกันฉะนั้นตรงนี้นะครับนักวิชาการเขาบอกเฮ้ยถ้ามันถึงกันขนาดนี้นะเราห้ามไม่ฟังแต่ฟังคนอื่นมากกว่าเชื่อคนอื่นมากกว่านะครับอันนี้มันน่าจะกลายเป็นชิริกเขาก็เลยตั้งเป็นเรื่องของชิริกุตตอนะครับอยู่ในหมวดชิริกการเชื่อฟังกับสิ่งอื่น เทียบเท่าหรือว่าเสมอกับที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮูวะตาอัลานะครับในหัวข้อนะชื่อเรื่องในกรอบนี้เขาเขียนว่าบาบูบาบูแปลว่าเรื่องนะเรื่องหรือหัวข้อมันอัตาอัลอุลามะวัลอุมาระฟีตัพรีมิมะฮัลลัลลอฮูอัลตัพลีลิมาฮัรรัมัลลอฮูฟะกรดิตตะขะซะฮุมอัรบาบันนะบทนี้ว่าด้วยเรื่องนะเขาบอกว่า ผู้ใดที่เชื่อฟังอุลามะอุลามะเป็นคำย้ำของคำว่าอาเลมอาลิมุนแปลว่าผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิอาลิมุนอุลามะหลายคนเป็นพระหุพจนะครับแปลว่าบรรดาผู้รู้บรรดาครูบาอาจารย์วัลอุมารอและบรรดาอามีรอามีรอามีรกปรินซ์คือคนที่เป็นประมุกเป็นผู้นำนะในแต่ละระดับเรียกอามีรอามีรอามีรุลฮัสเขาดีใช่ไหมครับไปในปีนี้ รัฐบาลไทยส่งอาจารย์คนนี้ส่งทันจุลาไปเป็นอามีรุลฮัชอามีรแปลว่าประมุขแปลว่าผู้นําสูงสุดอาอมีรุลฮัชก็คือผู้น,นาําคณะฮัชผู้น,นาําคณะฮัชก็คือในบรรดาฮุยราส่งไปกี่หมื่นคนก็นแล้วแต่คนนี้เป็นหัวหน้าคณะไปเราเรียกอามีรนะเจ้าชายก็ได้นะครับแปลว่าเจ้าชายก็ได้แต่ในที่นี้เราไม่ได้แปลว่าเจ้าชายและไม่ได้แปลว่าประมุข แต่เราแปลว่าผู้ชี้นําสังคม <grid> ท,างทางด้านการเมืองทางสังคม,งคมทางการปกครองฉะนั้นคนที่มีบทบาทในสังคมเราเนี่ยมีสองกลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่าอุลามะนักการศาสนาสองอุมาระนักการเมืองมีกี่กลุ่มนะสองกลุ่มนะอุลามะก็คือนักการศาสนา Into อุมาระก็คือคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเหตุบ้านการเมืองเราเรียกว่าฝ่ายการเมืองฝาา่ฝายปกครองนักการเมืองนักการปกครอง สองคนนี่แหละสองกลุ่มนี่แหละคือคนที่จะชี้นำสังคมอุลามาบอกเขาเรียกเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณพวกเราก็เชื่อพวกเราก็ปฏิบัติตามพอผู้นำทางการปกครองทางการเมืองบอกเราก็เชื่อเราก็ตามอันนี้อะไรคือบุคคลซึ่งที่ชี้นำสังคมไปทางไนทนิศทางไหนฉะนั้นนบีฮุมาสสลลัลลอฮุอะละัยวสละสัลลัมจึงบอกกับพวกเราว่าสองคนนี่แหละคือตัวแปรคือกลไกลคือปัจจัยสำคัญในการชี้นำสังคม เราซุนบอกซิมฟานีมินันาสัสซิมฟานแปลว่ามีสองประเภทนะซิมฟานีมินานาสัสที่เป็นอะไรที่เป็นพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเราซุนบอกอีลาซอลูฮาซอลูฮานาันนัสถ้าคนสองประเภทนี้ดีโลกทั้งใบดีหมดเลยถ้าคนสองของกลุ่มนี้ดีนะโลกทั้งใบเนี่ยดีหมดเลยว่าอีลาฟาซาดาฟาซาดานาันนัส และถ้าคนสองกลุ่มสองประเภทนี้ไม่ดีนะก็ทำให้คนทั้งโลกพลอยไม่ดีไปด้วยเราสูญบอกอัลอุลามะอุวัลโอมาระเหมือนกับชื่อเรื่องตรงนี้เลยก็คือนักการศาสนาแล้วก็นักการเมืองน,นักการปกครองนั้นทุกวันนียทุกวันนียนะครับเราเนี่ยคน,คนพวกเราเนี่ยมีนิสัยแบบไหนเราก็จะต้องเลือกคนที่จะมาปกครองมาดูแลมาทำงานแทนเราเนี่ยก็ต้องเลือกคนที่นิสัย เหมือนเหมือนกับเราใช่ไหมครับคนที่เป็นโจรคนที่เป็นโจรนิสัยโจรนะหรือประป็นตัวเป็นตัวเป็นโจรถ้าเขาจะออกป้นเขาเอาใครไปไปนำป้นเอาตำรวจเอากำนันเอาผู้ใหญ่บ้านเอายี่หม่มเอาครูบาอาจารย์ไปไหมครับไม่เอาเขาก็ต้องเลือกคนที่สามารถนำเขาได้นะนำเขาป้นได้คนดีก็เหมือนกันคนดีเขาก็จะไปไม่เป็นเอาอะไรอย่างสช่นเราเนี่ยเป็นเป็นคนที่อยู่ในแวดวงวงศาสนา นะครับเราจะไปเอาคนไม่ดีมานาที่มสัสยิดไหมเราก็ไม่เอานั้นวงการใครวงการมันตอนนี้ถ้าคนสองคนนียเข้ามามีบทบาทเข้ามามีอิทธิพลในสังคมแล้วเขาชี้นําสังคมได้อุลามะนักการศาสนาก็คือผู้นําทางจิตวิญญาณถ้าผู้นําเป็นแบบไหนก็จะไปแบบนั้นนะผู้นาผู้นาเป็นแบบนี้ก็จะชี้นําให้สังคมจะบรรยายจะคุตบ้าจะปราศัยจะ จะแปลจะอะไรก็แล้วแต่ก็จะแปลไปในเรื่องที่ที่อะไรที่ที่ที่ว่าที่ว่าเขาต้องการจะชี้นําสังคมนะอ้าวคนที่เป็นนักการเมืองต้องการผลประโยชน์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเขาก็จะพยายามที่จะชักนําแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้คนในปกครองเนี่ยเห็นด้วยยอมรับด้วยเหมือนกับมีรัฐบาลอยู่ช่วงหนึ่งพี่น้องสรามไหมครับที่เขามีนโยบายนะปัจจุบันเนี่ยเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อประมาณสักครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาเขาอะไรอันนี้สาธารณะในนี้นโยบายก็ทําแล้วปลดล็อกอะไรเอ่ยกัญชากระท่อมอใช่ไหมครับพอเขามีนโยบายเนี่ยเขาก็ต้องพยายามพูดวานล้อมให้สมาชิกในพักให้อะไรสมาชิกพรรคกันนะแล้วก็สอสอของพักเวลาจะอภิปรายจะยกมือจะอะไรก็แต่เขาก็ยกต้างาให้ไปให้ผ่านให้ได้ยังไงเราต้องช่วยกันให้ บลดล็อกกัญชาได้บลดล็อกอะไรเอย่ยบลดล็อกใบกระท่อมได้จากที่เมื่อก่อนเป็นยาเสพติดประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นในที่สุดเขาก็ต้องไปหาแนวใช่ไหมครับหาคนที่เป็นอะไรเขาเรียกสาธารณาสุขที่มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรละ่ะเอากัญท่อมเอากระท่อมเอากัญชานี่มาอะไรมาทายาสมุนไพรท,ทำนู่นทํานี่เขาก็จะชูเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพื่อหวานล้อมให้ผู้คนประชาชนเนี่ยเห็นด้วยกับนโยบายนี้ พอเห็นด้วยในที่สุดทุกคนก็ยกมือแล้วก็ผ่านร่างผ่านมาติออกมาใช่ไหมครับเนี่ยฉะนั้นนักการเมืองคือคนที่สามารถที่จะน้มน้าวชักจูงชี้นําสังคมไปในทางหนึ่งทางไหนใดก็ได้นะสลากินแบ่งรัฐบาลพยายามจะทําให้ได้อะไรให,ให้ประชาชนเข้าถึงทั่วทั้งประเทศใช่ไหมครับตอนนี้ขายยันยันใน,ในอะไรแลวในโทรศัพท์แอปกระเป๋าตังอะเมื่อก่อนเราใช้แค่อะไรนะคนละครึ่ง ไทยช่วยไทยไทยรักไทยอะไรนะั่นใช่ไหมครับมาตอนนี้เป็นอะไรล่ะขายอะไรขายสลากินแบง่งอ่ามุสลิมซื้อใครรู้ไ,มไหมเน,นี่ยตอนเนี้ยฮะอ่ะสมมุติครูสมานจะจะจะ,จะเอาเล็กท้ายสักสองตัวสามตัวไม่มีใครรู้แล้วกลายเป็นอะไรกลายเป็นเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับเป็นเรื่องที่เป็นปกติไปแล้วตอนนี้เมื่อก่อนถ้าครูจะสมานจะไปซื้อก็ต้องไปเดินหาตามไอไอะไร ที่เขาขายเห็นไหมเอ้ยเดี๋ยวกลัวคนเห็นตอนนี้กลัวคนเห็นไหมตอนนี้ไม่กลัวใครเห็นแล้วเพราะซื้อผ่านมือถือได้นะมีออนไลน์ม,นนมีนู่นมีนี่ฉะนั้นสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันถูกทําให้กลายเป็นการยอมรับโดยผ่านนะโยบายทางนักการเมืองนักการปกครองเขาเสนออะไรมานะครับก็ในที่สุดก็กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายประชาชนผู้คนให้การยอมรับเหมือนกับตอนนี้นะครับพระกําลังผลักดัน มีอยู่พักหรือสองหรือ3พักแล้วครับตอนนี้ที่เป็นแนวร่วมในการที่จะผลักดันให้เกิดแนวคิดการยอมรับเพศทางเลือกเมื่อก่อนเรามีแค่เพศที่สามเมื่อก่อนมีแค่เพศที่สามใช่ไหมเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นทอมเป็นดีอะไรปัจจุบันนี้นะครับเขาจะให้เปลี่ยนเป็นคาว่าพวกนี้นะเพศที่สามกลายเป็นเพศทางเลือกแล้วแต่จะเลือกเป็นคุหมานแล้วแต่จะเลือกเป็นนายไมมูลนะต่อไปนี้ไม่ใช่นางละ ก็ผมผมเลือกที่จะเป็นเป็นอะไรเป็นผู้ชายนางสามานสมมุติเนี่ยนี่แล้วจะถูกกฎหมายด้วยถูกกฎหมายด้วยพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ห้ามไม่ได้ถ้าพ่อแม่ไปห้ามพ่อแม่ไปขัดขวางพ่อแม่และเมื่อสิทธิส่วนบุคคลเขาฟ้องพ่อแม่ได้อีกเหมือนกับในต่างประเทศนะนะครับลูกเป็นคดเนีเป็นความกับพ่อกับแม่ขึ้นศาลกันพ่อแม่แพ้เยอะแยะไปหมดเลย เขาต้องการนะดึงพวกเราเนี่ยให้เห็นด้วยกับประชาธิปไตยที่เป็นเสรีเขาเรียกเพศทางเลือกเลือกเพศสภาพด้วยตัวเองต่อไปเนี้ยเขาจะไม่เขียนแล้วนางไมมูนาเนี่ยเป็นภรรยาเขาไม่เขียนเขาใช้คําว่าคู่สมรสคู่สมรสนี่เป็นผู้ชายกับผู้ชายก็คู่สมรสกันเขาสมรสกันแล้วผู้หญิงผู้หญิงก็คู่สมรสและจะถูกกฎหมายด้วยต่อไปนี้งั้นถ้าเรามาพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาไปฟ้องได้มีคลิปอาจารย์พูดเป็นหลักฐาน อาจารย์ทาไม่ถูกตามอะไรกฎหมายผมก็ผิดกฎหมายอีกมรดกก็จะแบง่งถ้าแบ่งไม่ถูกตามที่เขาเขาทำไว้ผิดกฎหมายนะหลายอย่างแม้กระทั่งแนวคิดแม้กระทั่งบางทีเอาเรื่องเรื่องเรื่องในเรื่องศาสนาเข้าไปสู่ระบบการเมืองเยอะเนี่ยอย่างเรื่องพรบสากาัดพรบสากาัดตอนนี้ถ้าเราออกสากาัดและไม่ตรงตามกฎหมายออกสากาัดผิดกฎหมายมีไหมคุณมารอ่าพรบรรคุ้มครองศาส,สนา พรบคุ้มครองศาสนาดีไหมดีแต่ถ้าคนที่เจตนาไม่ดีเอาไปใช้ผิดเนี่ยผิดเจตนาเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับศาสนาของเรามากเลยฉะนั้นในอายะกุรอันอาจจะอะไรบางทีอาจจะพูดและอาจจะพูดพาดพิงถึงรูปจเจวตร,รูปนุน่นรูปนี่กุรอันจะผิดกฎหมายผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายแปลไม่ได้แล้วต่อไปนี้ถ้าแปลเ่ากับบางทีไปพาดพิงถึงสิ่งเครารพสักการะของของคนในอื่นที่เขามีความเชื่อใช่ไหมครับ ต่อไปเนี่ยพูดดังชี้อาเมด้ชี้อ์ฟ้องแล้วอ่ามินศาสนาเขาสุนนะก็พูดไม่ได้อะไรก็ไม่ไดะนั้นบางทีการใช้กฎหมายโดยไม่คํานึงถึงเจตนาของหลักการศาสนาแต่เอาเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิเข้าไปเกี่ยวข้องจนเกินไปเนี่ยก็ทําให้ผิดเจตนาในการนํากฎหมายไปใช้และเป็นประโยชน์กับเอ่อในในในแนวทางที่จะเป็นอะไรเป็นประโยชน์แบบนั้นแต่ไม่เป็นประโยชน์กับศาสนาโดยตรงแต่จะเป็นประโยชน์กับ กลุ่มบุคคลองค์กรที่มีแนวคิดมีนโยบายอะไรใน,ในแนวทางแบบนั้นเขาก็จะเอามาเอากฎหมายอ้างกฎหมายมาปกป้องเหมือนกับในฝรั่งเศสในฝรั่งเศสนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองศาสนาอยู่แต่อิสลามไม่มีม,มีกฎหมายคุ้มครองศาสนาอยู่นะครับแม้กระทั่งนักการเมืองที่อภิปรายในรัฐสภาก็ไม่มีสิทธิที่จะพูดถึงศาสนาอยู่แต่เวลาพูดถึงศาสนาอิสลามไม่มีข้อกฎหมายห้ามนี่เอาเอากฎหมายศาส,สนาบางบางอะไรบางอย่างไปใช้นะครับจนกระทั่ง ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันศาสนาอิสลามเราเสียเปรียบนะครับเดินเดินโดนโดน,โดนดึงฮาบไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่หมวกของอะไรนะหมวกของของเขาอ่ะใครไปไปจับยังไม่ได้เลยถือว่าเราเมิดสิทธิ์ของเราเนี่ยเขาสั่งปลดฮาบจะเข้าสถานที่ราชการจะเข้าสานามบินต้องถอดฮาบแต่ของเขาต้องถอดไหมขเขาไม่ต้องถอดเพราะเขามีกฎหมายคุม้มครองแต่กับมุสลิมของเราเราเสียเปรียบ นั้นบางเรื่องบางอย่างถ้าเราเราเราแปลเจตนาผิดและเอาไปใช้ไม่ถูกต้องนี่อาจจะเป็นผลกระทบกับศาสนาของเรามากด้วยดังนั้นเรื่องพวกนี้ก็ฝากให้พี่น้องช่วยขอุดูอาด้วยนะครับอามูอัลิฟอธิบายมาแบบนี้บอกว่าผู้ใดเชื่อฟังบรรดาผู้รู้นะเรียกว่านักการศาสนานะครับและผู้นำหมายถึงนะักการเมืองนะักการปกครองฟีตาฮารีมีมาอัลัลลอฮ์ในในกรณีไหนในกรณีที่สั่งห้าม นะครับในการสั่งห้ามของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาให้กลายเป็นเรื่องอนุมัติอัลลอฮ์บอกฮารอมพอนักการศาสนามาบอกเฮ้ยไม่ฮารอมเรากินได้ทําได้เราเชื่ออุลามาเราเชื่อนักการศาสนาทันทีเลยและในทางตรงกันข้ามเราก็ไปเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าฮารอมเนี่ยเราไปเชื่อใหม่พลิกเลยกลายเป็นฮารานของฮารานทําให้ฮารอมของฮารอมทําให้ฮารานใครที่มีแนวคิดแบบนี้แล้วเชื่อฟังกันถึงขนาดนี้ นั่นเท่ากับยึดบุคคลเหล่านั้นตั้งบุคคลเหล่านั้นสถาปนาบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักการศาสนาหรือนักการเมืองการปกครองก็แล้วแต่เป็นอะไรเอ่ยเป็นอรบารบบันเป็นเหมือนพระเจ้าเพราะการเชื่อฟังแบบนี้ว่าฮาลานฮารอมนี่เราเชื่อฟังได้เฉพาะใครเฉพาะอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเฉพาะเฉพาะอัลลอฮ์พ่อแม่ใช้เราเรายังเชื่อไม่ได้เลยมะบอกไปซื้อบุหรี่ให้หน่อยมะบอกไปซื้อหวยให้หน่อยไปซื้อเหล้าให้หน่อย าบอกไปซื้อของคาราไมห่หน่อยเราไปได้ไหมไปไม่ได้เพราะอะไระเราไม่มีสิทธิ์เชื่อห้ามที่จะเชื่อฟังมักลุกแต่นี่เพราอครูบาอาจารย์บอกเฮ้ยแบบนี้มันทําได้นะทั้งทั้งที่อัลลอฮ์ห้ามเราเปลี่ยนไปเชื่อครูบาอาจารย์ทันทีเลยอันนี้แหละเท่ากับเราสถาปนาบุคคลเหล่านั้นขึ้นมาตีเสมอเรื่องเหนือกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหุตาลาซึ่งเป็นความผิดถึงขั้นชีริกกับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลานะครับมาลิฟจึงบอกว่า แท้จริงเขาได้ยึดถือคนคนนั้นหรือบุคคลเหล่านั้นเป็นพระเจ้าไปเสียแล้วอ้าวนาบีสั่งกับเราไว้บอกกับเราพวกเราไวา้ลาตออาตาลีมัคลูกินไม่อนุญาตให้เราเชื่อฟังให้เราปฏิบัติตามหรือเราสวามีพักหรือพักดีกับมัคลูกทุกคนเป็นมัคลูกเหมือนกันหมดเลยนบีเองก็เป็นมัคลูกอุลามาก็มัคลูกอุมาระก็มัคลูกผู้นำประเทศก็มัคลูกห้ามเชื่อฟังมัคลูก ฟีมะสยะติลคอลิถ้าเรื่องที่เขาสั่งเรื่องที่เขาใช้เขาออกคําสั่งมาเนี่ยมันฝ่าฝืนกับคอลิกคือผู้สร้างคือ Allah อัลลอฮฺสุบฮานหุตะละดังนั้นผู้ที่เราจะต้องเชื่อฟังสูงสุดปฏิเสธไม่ได้นะายเบี่ยงไม่ได้ต่อรองไม่ได้คือ Allah อัลลอฮฺสุบฮานหุตะละดังนั้นของฮารอมถ้าอัลลอฮฺบอกฮารอมต้องฮารอมไปตลอดของฮารานอัลลอฮฺบอกฮาลานเราก็ต้องฮาลานไปตลอด ถ้าอาลัลลอฮ์บอกคารอมไว้หรือฮาลานไว้และมีคนอื่นมาแก้คนอื่นมาได้มาเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เชื่อคนอื่นเปลี่ยนของอลัลลอฮ์ไปหมดเลยนั่นเท่ากับเรายอมรับคนอื่นเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราความเชื่อความศรัทธาของเรามากกว่าอัลลอฮ์เสียอีกเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและกระทบกับอะกีดะมัวลิฟจึงเอาเรื่องนี้มันรวมไว้ในหนังสือหลักสูตรกิตาบุตรฮีดนะครับวกอลับนูอับบาสิน ท่านอับดุลลาฮิบินีอับบาสรอถิอัลลอฮุอันฮุนะครับได้กล่าวไว้อับดุลลาฮิบินอับบาสนี่เป็นปราตอาวุโสนะนะครับวัยวุฒิเนี่ยไม่เยอะหรอกนะครับท่านอเลมท่านมีความรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเป็นลูกของท่านอัลอับบาสนะครับอับบาสนี่เป็น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 น้องนะครับน้องน้องของท่านจริงๆไม่ถึงกับน้องแล้วนะอายุเนี่ยไม่เยอะ อับบาสเนี่ยแก่กว่านาบีแค่สามหรือสี่ปีเท่านั้นแหละแต่เป็นลูกคนละแม่กับอับดุลลอฮ์พ่อนาบีปู่คนเดียวกันเป็นลูกของอับดุลมุตเตเลบแต่อับดุล,ล,ม,ดลมุตเตเลบเนี่ยมีภรรยาสามสามถ้าจะไม่ผิดสามคนหรือสี่คนโดยประมาณอับดุลลอฮ์พ่อนาบีเนี่ยมีเป็นลูกแม่หนึง่งอับบาสคนนี้เป็นลูกของอีอกแม่หนึง่งฉะนั้นศักก์ก็คือเป็นลูกของพ่อคนเดียวกัน ถ้าจะไล่ตามสายสกุลแล้วก็มีศักเป็นพี่น้องข้ังพ่อก็คือเหมือนกับเป็นลุงของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ฮุอะลัยวะสัลลัมตอนนี้อับบาสเนี่ยเป็นลูกของอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นลูกของอับบาสอับบาสเนี่ยกินนมกับแม่เดียวนบีอายุห่างกันสองปีสามปีเนี่ยแต่ว่าด้วยความสนิทอายุรุ่นราวใกล้เคียงกันก็แอบมากินนมกับใครกับแม่ไอ้กับกับตัวนบีเลยทั้งๆที่ถ้าโดยศักและเป็นลุง โดยสากกับน้องพ่อหรือพี่พ่อเนี่ยเราเรียกอ้ําอัมมุนที่เราแปลว่าลุงนะนะแต่ว่าพออายุมันรุ่นราวขราวเดียวกันเลยมากินเหมือนกับไอจู๋คุหมานไอจูสมลูกคุหมานมีคุหมานมีน้องคนเล็กตอนนี้คุหมานอายุยี่สิบห้าแลวแต่งงานใช่ไหมครับก็ได้ลูกไอจูของคุูหมานก็คือน้องคนเล็กของคุหมานก็มะก็ออกมารุ่นรุ่นกับลูกคุหมานมันก็เลยกลายเป็นอะไรรุ่นราวข่าวเดียวกันหลานกับจูอายุาพอๆกัน จ้าครับผมเคยทราบมาว่าแม่ของเขาเป็นพี่น้องกันกับแม่นบีแม่ของอับบาสอะไรครับว่ามนขาดที่เขาจำชื่อไม่ได้ไปขอไปขอท่านหญิงอามีนาเนี่ยก็พอดีมีพี่สาวเรื่องไงเนี่ยนะครับปูกก็เลยขอมางั้นแสดงว่าการชิดกันมากเลยนะครับการชิดกันมากเลยแน่ใจนะครับผมคุณคนอย่างนั้นครับตอนนี้พอมาก็อับบาสเนี่ยนะครับอายุน้อย นบีโตจนรับวะฮีและอับบาสเพิ่งจะอายุ10ถึงสิเอ็ดสิบสองประมาณนี้นะครับฉะนั้นในช่วงที่อับดุลลาฮ์นี่อับบาสนะครับเป็นเด็กเนี่ยรอซูลุลลอฮ์สซาลัลลลอฮุซามขอดุอาให้เป็นกรณีพิเศษเลยอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีลมีสองรายงานนะสองรายงานเนี่ยรายงานหนึ่งก็อัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนเฉยๆโดยไม่มีวะอัลลิมฮุตตะวีลแต่อีกรายงานหนึ่งที่เป็นที่แพร่หลายก็คือ อัลลอฮุมะฟักิฮูฟิดดีนวะอัลลิมหุตตะวินโอ้อัลลอฮ์ขอให้อับดุลล์ลูกของอับบาสเนี่ยนะเข้าใจศาสนาเยอะๆเ,เลยแล้วก็มีความแตกฉานในการอธิบายอัลกุรอานฉะนั้นอับดุลละลี่อับบาสเนี่ยจึงเป็นซอฮบารุ่นเล็กที่ถ้าจะเทียบแล้วนะวยวุฒิเนี่ยอ่อนแต่คุณาวุฒินี่เหนือกว่าซอฮบาร์ทั้งหมดเลยจนกระทั่งหลายๆครั้งนะท่านคอลีฟะอบูบักท่านขอลีฟะ,อ,อ,ฟะอุมัตเวลาว่าราชาการเวลาประชุมซอฮบาร์ ต้องพกใครไปด้วยพวก bas, อิบนาอับบาสคนนี้เข้าไปนั่งด้วยแล้วมีอะไรอ้าวซาบ้าว่ายัางไงซาบ้าว่า,างไงเสร็จแล้วแล้วอิบนาอับบาสละท่านเธอว่ายัางไงหนูว่ายัางไงเพราะอิบนาอับบาสเนี่ยอะไรมีความแตกฉานในเรื่องของอัลกุรอานมากจนกระทั่งบรรดาซาบ้าเนี่ยยกนิ้วให้เลยบอกเนี่ยมาตุลยุมานุนกุรอานอิบนาอับบาสเป็นคนที่อธิบายอธิบายกุรอานได้เลยดีที่สุดในโลกนะเรียกฮิบรุลอุมมะแปลว่า แปลว่าปุโรหิตของอุมมานี้เลยนะครับถามอะไรตอบได้หมดเลยแล้วก็เวลาตอบเวลาอธิบายอะไรเนี่ยนะมักจะแตกต่างไปจากคําอธิบายหรือความเข้าใจของคนอื่นด้วยความลุ่มลึกนะด้วยความลุ่มลึกดังนั้นอินบนาบบสเนี่ยจึงเป็นคนที่บรรดานักวิชาการยอมรับนะครับยอมรับในเรื่องของการตับซีลูกศิษย์ลูกหาของอิบนาบบสนีสน่ถ้าใครถูกระบุถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นลูกศิษย์ของอิบนาบบสนีสเน่เขาถือว่า เป็นอะไรเป็นระดับแนวหน้าระดับต้นๆของวงการตับซีดเลยนะครับท่านอิบนาบาสอธิบายประโยคนี้ไว้แบบนี้นะครับเรื่องนี้ที่บอกว่ายูชิกุอันตันซิลาอะไลกุมฮิจาระตุมมินัสมะอะกูลุกาลักาลรอสูลุลลอฮิวะตะกูลูนะกาลอบูบัครินวะกาลออุมารุนะครับอิบนาบาสท่านพูดพูดแบบอะไรแบบ แบบชัดๆเลยนะไม่อ้อมค้อมอิบนบบาบัสพูดต่อหน้าสัฮาบาบอกยูช an ิกุอันตันซิลาอะไรกุมฮิยาเรตุนมินัสสมะฮิยาเรแปลว่าก้อนหินก้อนหินขนาดกำกำกำพอดีมือเงี้ยก้อนหินฮิยารรหรืออาจจะหมายถึงก้อนใหญ่ๆเลยก็ได้แต,แต่โดยปกติในภาษาอับถ้าก้อนใหญ่เขาเรียกซ็อกโรก้อนใหญ่ๆเงี้ยนะแบบที่เราเราเห็นตามตามภูเขาเนี่ยเรียกซอกโรแต่ถ้าเป็นฮิยาเรคือก้อนขนาดพอดีมือเนะี่ยพอพอหยิบเนี่ยขนาดแบบนี้พอหยิบแล้วมันมันพอดีมือ เขาบอกหินขนาดเนี้ยยูชิกุมันจวนเจียนแล้วนะใกล้เต็มทีแล้วนะอันตันซิลาอะไรคุ้มที่มันจะนาซาลาพระองลงมาจากไหนลงมาจากฟ้าลงมาใสาา่ใครอะไรคุ้มลงมาใส่กบาลพวกเจ้านี่พูดแบบชาวบ้านนะนะระวังให้ดีนะไม่นานหรอกใครดูถ้าอัลลอฮ์จะให้หาหินเนี่ยลงมาจากไหนกระนำลงมาจากฟ้าของพระองค์ลงมาใสาา่ใครลงมาใส่พวกเจ้า อิบเนียบัสพูดกับใครเนี่ยไม่ได้พูดกับพวกเราสมัยเราเนี่นะพูดตอนนั้นเนี่ยใครอยู่ซอฮาบะอยู่ตาบียอินทั้งนั้นเลยที่พูดเนี่ยเพราะนี่ลูกศิษย์ลูกหาของ bas, อิบเนียบัสซอฮาบะยังอยู่ซอฮาบะอิบเนียบัสเนี่ยพูดกันพูดดักคอบรรดาซอฮาบะคนอื่นๆเอาไว้บรรดาตาบีอินคนอื่นๆเอาไว้กลัวเดี๋ยววันจะมีเรื่องเรื่องอะไรเรื่องที่เลยเถิดเกิดขึ้นอะไระ่ะทำไมถึงต้องมีหาหินลงมาจาก บนฟ้าลงมาลงโทษพวกเราด้วยอาคูลอิบนาบาสบอกฉันพยายามฉันพยายามที่จะบอกที่จะชี้แจงแก่พวกทา่ทานทั้งหลายว่ากอละรอซูลุลล์กอละรอซูล,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 ลุลล์แปลว่ารอซูลว่าไว้แบบนี้นะรอซูลทําแบบนี้นะรอซูลพูดแบบนี้นะพี่น้องลองนึกภาพนะอิบนาบาสบอกใครดูเถอะฉันบอกแทบตายว่าเนี่ยนบีว่าว่าอย่างนี้ฮะด,ดิสมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้พวกเจ้าไม่ฟังไม่เอา แต่พวกเจ้ากับหลบหลีกไปพูดเรื่องอะไรแทนกอละอบูบักพวกเจ้าไปเอาอะไรไปอ้างอบูบักพูดว่ากอละอุมัดไปอ้างว่าใครพูดอุมัดพูดน,นี่เขาไม่ได้ว่าคนธรรมดานะที่บรรดาสอฮาบะบรรดาตตบีอินที่อิบนอบสัสกำลังกำลังชี้แจงอยู่เนี่ยเขาอ้างใครเขาอ้างคําพูดของอบูบักอ้างคําพูดของอุมัดที่เราสุนุลออสัลละฮล,ะละวะซัลสลมัมยอมรับว่าบุคคลเหล่านี้ เขาพูดอะไรเขาทำอะไรเป็นสุนนะไหมเป็นสุนนะอไลกุมบิสุนนาตีวาสุนนาตินคุลาฟะอิรอชีดีนสุนนะของฉันสุนนะของ,ของ,ของคอลีฟะอบบุบักอุมัตอุสมานอาลีนี่คอลีฟะทั้งสี่เนี่ยทำอะไรพูดอะไรเป็นสุนนะไหมเป็นสุนนะแต่ถ้ามันย้อนแย้งกันแล้วเนี่ยเราต้องเอาใครก่อนเรียงลำดับให้ถูกว่าต้องเป็นสุนนะของรอสุนุลล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 าลล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 ลบลบลลุลัลลลลลลลแตกต่างเนี่ยมาอธิบายว่ามันคืออะไร ไม่ใช่ไปปฏิเสธรอซูลเลยชัจะเอ้าของอบูบักอะไดไหมไม่ได้อบูบักท่านอิบตาบ,บัสบอกต่อให้อ้างอบูบักต่อให้อ้างอ้างอุมัดก็ตามเพราะนี่เท่ากับเห็นหัวไม่เห็นหัวใครเนี่ยไม่เห็นหัวนบีไม่เห็นคําพูดของนบีฉันพยายามบอกกอละรอซูลลลอฮ์รอซูลว่าอย่างนี้นะอย่ารอซูลว่าอย่างนี้นะแล้วเราไปเอาใครบวกท่านไปเอาอบูบักมาอ้างไปเอาอุมัดมาอ้างนะไปเอาอุมัดมาอ้าง พี่น้องดูในนี้นิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างเนื้อหาในบทนี้กับกีตาบุตรเตวิททำไมอิบนออับบาสหรือทำไมท่านเชคโมฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับต้องไปเอาคำพูดนะครับหรือโอวาทของท่านอับดุลไลฮิบอับบาสนะครับมาอ้างไว้ในเรื่องเตวิตด้วยในเรื่องเตวิตด้วยเขาบอกเนื่องจากว่าการเชื่อฟังพักดีนั่นเป็นชนิดหนึ่งของการทําอิบาัตาการต่ออะแปลว่าการเชื่อฟังการปฏิบัติตาม การต่ออาเนี่ยเป็นเนี่ยอิบาดาใช่ไหมครับเมื่อเราต่ออาอัลลอฮ์ได้บุญไหมได้บุญเพราะมันเป็นอิบาดาเชื่อฟังอัลลอฮ์เป็นอิบาดาดังนั้นจึงจึงมีผลและบุญตอบแทนได้ถ้าเราเอาการเชื่อฟังเรื่องฮาร้านเรื่องฮารอมที่เป็นอิบาดาเนี่ยไปเชื่อคนอื่นแทนอัลลอฮ์มันก็เท่ากับเหมือนเอาละหมาดที่เคยที่ต้องทํากับอัลลอฮ์ไปละหมาดกับคนอื่นเหมือนกับดูอาที่เราต้องทําเพื่ออัลลอฮ์กับอัลลอฮ์ไปทํากับคนอื่นเหมือนกับที่เราเอานาซัตที่ต้องทํากับอัลลอ ไปทํากับสิ่งอื่นมันจึงมีเอี่ยวเป็นชีริกไหมมีเอี่ยวเป็นชีริกเลยเพราะเท่ากับประเอาซอรฟุลอิบาดะย้ายอิบาดะของอลัลลอฮ์เนี่ยไปทํากับคนอื่นแทนนั้นนบ,บีจึงบอกอัลาตออัตลิมักลูกินถ้าเป็นมักลุกด้วยกันแล้วไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อถ้ามันฝ่าฝืนผู้สร้างแต่ถ้าไม่ฝ่าฝืนผู้สร้างแสดงว่าไม่เป็นอิบาดะคนละเรื่องกันมา,ชาใช้ไปซื้อกับข้าวนี่ฝ่าฝืนไหม ไม่ได้ฝ่าฝืนแต่ธรรมะบอกเอยไปซื้ออะไรล่ะไปซื้อ,อยาดองมาให้มะหน่อยมะจะกินอะไรนะยายาดองเหล้าอ่ะจ้าจ้าสมีนาวะเตะนาได้ไหมไม่ได้เลยนะเขาบอกดังนั้นผู้เรียบเรียงจริงได้ตักเตือนในบทนี้ว่าการเชื่อฟังพักดีกับสิ่งอื่นซึ่งสงวนไว้เป็นสิทธิของอัลลอฮ์องเดียวนี่ถ้าไปทากับสิ่งอื่นมันคือตัวชีริกชัดๆเพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเราไปกราบไปสยูดไปแข,ขวนนู่นแขวนนี่เท่านั้นแหละ แต่การเชื่อฟังมันคือการพักดีถ้าเชื่อนี่แสดงว่ายอมรับเคารพกันถ้าไม่เชื่อแสดงว่าไม่ยอมรับไม่เคารพเหมือนกับพ่อแม่บอกเราไม่เชื่อแต่คนอื่นบอกครูบอกเชื่อแสดงว่ากลัวใครมากกว่าต้องกลัวคนอื่นมากกว่าอ้าวแล้วตอนอัลลอฮ์บอกทำไมไม่เชื่อก็ไม่เคารพไงล่ะไม่กลัวไงเวลาคนอื่นบอกเชื่อแสดงว่านั่นเท่ากับไปกลัวคนอื่นไปเกรงใจเคารพคนอื่นมากกว่าเขาจึงถือเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอาลาอาม ในข้อความนี้มีมีข้อสงสัยตัวไหนไหมครับเราจะได้ย้ายมีไหมครับข้อสงสัยใช่ครับ <c oughs> เชิญฮะผมจะได้ <c oughs> พักนิดหนึ่งสายมันคันคอ <c oughs> ในกรณีที่เ <c oughs> พื่อนฝูงเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนฝูงกันแล้วเสร็จแล้วเพื่อนเคาก็จะชวนเพื่อนเนี่ยไปกินเหล้า,ลา,าเป็นเป็นมุสซิมจะไปกินเหล้าไปกินเหล้าก็บอกไปเป็นได้หน้าไปกินเะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วถ้าเราไปร่วมกินเหล้ากับเขาเนี่ย เราคืแสดงว่าเรานี่ไม่เชื่ออัลลอฮ์เมื่อเราไม่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยเหมือนก็เป็นชีริกกันพี่ว่าเขาเข้าข่ายชีริกด้วยเปล่าอาจารย์ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชีริกไม่ใช่เข้าใจเขาอย่างแสดงว่ายัางไม่เข้าใจเรื่องจะกลายเป็นชีริกเมื่อเราบอกว่ากินเหล้าฮาลานตามที่เพื่อนบอกแต่ถ้าเราบอกเหล่ายังบาปอยู่แสดงว่าเราเชื่ออะไรเชื่อหุกรมของอัลลอ์อยู่แต่เราฝ่าฝืนเฉย เออเพื่อนบอกกินเหล้าคนคุณแขกกินได้ไม่บาปหรอกเออไม่บาปก็ไม่บาปนี่แสดงว่าอย่างนี้ถึงขั้นตกมาตกมรุตัดและเป็นชีริกเลยเพราะเชื่อในสิ่งที่มันอะไรแก้ไขข้อบัญญัติของอันลัทธสุนตลัลละตามตามคนอื่นแต่นี่เราไม่ได้ตามคนอื่นเราตามแค่ไรฝ่าฝืนเรื่องกินเหล้าผิดแค่เรื่องกินเหล้าอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ไมอะไรไม่ชีริกต้องบอกว่าอะไรต้องเชื่อถึงขั้นว่าพอเพื่อนบอกกินเหล้าไม่บาปเออไม่บาปไม่บาปกินด้วย เหมือนดอกเบีย้ยกินบาปไหมไม่บาปไม่บาปกินด้วยอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยถึงจะถึงขั้นเป็นชีริกอัลลอฮุบะโนตัลละแต่ถ้าเขาชวนไปะลรชวนมานินทาให้นี่มาคุยๆเรื่องของคนนั้นในฟังแล้วเราก็ไปนี่เราไม่ได้บอกนินทาฮารานแต่ถ้าเราบอกนินทาฮาราน่ะตกตมุตัดเลยแล้วใช่ไหมครับแก้ข้อกฎครอบข้อกฎบัญญัติศาสนาของอัลลอฮุบะโนตัลละนะเข้าใ,ใจนะนะครับ <c oughs> คือจริงๆและประเด็นที่อับดุลลาห์นีอับาสกับท่านอบูบักอุมัตเห็นต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องฟิกเป็นเรื่องฟิกไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะครับระหว่างที่ท่านคอลีฟะอับูบักท่านคอลีฟะอุมัตน่ท่านมีวิธีคิดในเรื่องฮัชกับอมรอนในอีกอย่างหนึ่งท่านอับดุลลาห์นีอับาสเนี่ยท่านมีความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นอย่างบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเวลาไปฮัสเนี่ย ส่วนมากเลยนะส่วนใหญ่เลยนะถ้าม่ใช่ถ้าม่ใช่าาชพี่น้องในใน,ในกลุ่มสุน,นัขเนี่ยไปจะไปทำฮัสอิฟรสทำฮัสอะไรนะทำฮัสอิฟรสอิฟรอดแปลว่าคลองเอียรอมฮัสอย่างเดียวเลยแล้วก็อยู่จะคลองเริ่มคลองตนะั้งแต่ป่านไหนไม่รู้แหละอยู่คลองเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งออกไปอาราฟากลับมาตาวาฟทำอ,อะไรแล้วก็ตะฮัตล้นแล้วถึงจะปลดเอียรอมทีหนึ่งบางคน10บวัน20วัน เขาเข้าใจว่าวิธีฮัสอิฟรอดเนี่ยดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยคนไทยคนไทยชอบทําแบบนี้หนึ่งไม่เสียดําไม่ต้องเชือดแพะไม่ต้องเชือดแกะแล้วก็ได้มีโอกาสโคองเอยาะรอมยาวลงไปละหมาดบ่ายก็เอยอะรอมอัละหมาดอาซาดก็เยาะรอมมากรบกีบเยาะรอมเอยาะรอมทําอะไรอยู่เนี่ยเะรอมหมดเลยเขาก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพิธีฮัสที่อัฟดอนที่สุดเลยในมัสยิเชฟฟีส่วนใหญ่จริงเลือกพิธีฮัสนุซุกนี้เป็นอัฟดอน ดีดีที่สุดผลบุญเยอะที่สุดเขาอ,อ้างฮะดีษของท่านหญิงไอชาเราดิอัลลอฮุตาอัลลาห์นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์สุนนลัลลอัมสัลลัมบอกว่าบอกว่าไอชาอินนาอิดาะเมาะอจริกิอัลากรดรินาสอบิกิเธอทําอิบาดะใดก็แล้วแต่เธอยิ่งทําเหนื่อยยิ่งทําลําบากยิ่งทําเยอะทําทําแล้วมีแต่เหนื่อยนะนะแย่ เธอจะยิ่งได้อะไรได้ผลละบุญเยอะเธอยิ่งจะได้อะไรได้ผลละบุญเยอะเพราะเท่ากับเธอได้ไ,ได้ทุ่มเทได้เหนื่อยได้ลาบากเหมือนกับเราเดินเนี่ยคนเดินไปละหมาดตากแดดกับคนขับรถไปเฉยๆสบายแอร์เย็นๆเนี่ยใครได้ผลละบุญเยอะกว่ากันคนเดินคนลําบากใช่ไหมนะครับยิ่งเดินเยอะก้าวเยอะยิ่งผลละบุญเยอะทุกคนก็เข้าใจแบบนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไรใช่เลยใช่ไหมครับ ก็ในที่สุดเขาก็เลือกว่าฮั์อิฟรสที่ต้องคลองเอียรอมนานๆเนี่ยอัฟดอนที่สุดเลยนะคนนี้กอุลามากลุ่มหนึง่งในมาสับเชฟอีส่วนหนึ่งยึดทศนะว่าทำฮั์อิฟรอดีฮั์อิฟรอดีในขณะที่อีกซีกหนึ่งบอกไม่ใช่ใครบอกว่าฮั์อิฟรอดีฮั์ที่ดีที่สุดคือฮัญ์ตมัตตัวฮัญ์ตมัตตัวก็คือคลองเอียรอมทำอุมมระห์เสร็จให้เรียบร้อยไปพิธีหนึ่ง เสร็จแล้วหลังจากตะฮันล้นแล้วก็อยู่ปกติใช้ชีวิตปกติไปรอจนกระทั่งถึงวันที่8ปมี8อะไร8ดุลฮิญาของเอียรรอมฮัสอีกพิธีหนึ่งต่างหากแล้วก็ออกไปมีนาไปอูคูฟไปควากไปอะไรไปอูคูฟเสร็จแล้วมามุสลิฟ้ามามา,มาเบตมาควางเสาหินที่มีนาเสร็จแล้วเข้ามักกะคอตาวาฟอยู่มาเบตอีก3มวันเลิกเสร็จพิธีฮัสแบบนี้อัฟดดนกว่าคือทําอุมรต่างหากพิธีหนึ่งแล้วก็ทําฮัสต่างหากอีกพิธีหนึ่ง นะครับอุลามาซิกนี้เขาเลือกอะไรเลือกทะะนะนัศนนี้เลือกทัศนะนี้ฉะนั้นมันเป็นการเลือกที่อยู่บนพื้นฐานของตัวบทหลักฐานที่มีทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับอิบนาอับบาสก็เลือกของอิบนาอับบาสวัตรมัตตัวที่เราสุนลุลลอสละล้อมสลามสั่งเอาไว้เนี่ยเราซุนบอกว่าถ้าฉันไม่ติดชื่ออะไรจูงสัตว์มาด้วยนะฉันไม่ต้องทํากีรอนแบบนี้หรอกเพราะนาบีของเอกรอมทีเดียวเนี่ยทำท,ทั้งอุลรอแล้วก็ ฮัชในพิธีเดียวกันเลยนะเยะรอมหนึ่งครั้งได้ทั้งอุมรแลว้วก็ฮัชพัเป็นกิรอนไม่ใช่ตะมัดตัวธรมัดตัวเนี่ยเยรอมสองเยรอมครั้งหนึ่งของอุมรต่างหากแล้วก็แล้วก็เว้นระยะแล้วก็มาคลองเยรอมฮัชยิบนาบัสบอกตะมัดตัวเนี่ยอัฟดอนกว่านะครับแล้วก็ไม่อยากให้ผู้คนเนี่ยนะครับมาเบียเสียดมาแออัดกันดังนั้นนโยบายความเข้าใจของท่านอับดุลลาห์อิบนาบัสก็คืออยากให้ทําแบบเนี้ยแล้วก็อย่าไปบังคับประชาชนต้องอย่างนั้นอย่างนั้นแบบนี้ ในขณะที่ท่านคอลีฟะอบูบักท่านคอลีฟะอุมัตท่านมีเหตุผลในการปกครองของท่านท่านก็ไม่เห็นด้วยกับอิบนุอับบาสตอนนี้ประชาชนผู้คนส่วนใหญ่น่ะมีความเข้าใจเหมือนกับที่ที่ใครอ่ะที่อัออบูบักที่อุมัตแนะนําเสนอมาก็เลยไม่ทําอะไรไม่ทําตามัดตัวไม่ไม,ไม่เอาไม่เอาพิธีนี้ไปปฏิบัติกันท่านอับดุลลาห์อนบนุอับบาสก็เลยบอกแม่ฉันอุสานแนะนําของรอซูลให้ดีๆไม่เอาเพราะรอซูลตั้งรอซูลเองน่ะ ถ้าปีหน้าฉันมีชีวิตอยู่ฉันตั้งใจจะทําอะไรตั้งใจทําตามตัวเลยอัฟดอนกว่าแต่ไม่เอาไม่เลือกฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องเหตุผลทางทางการมองทางการทางความเข้าใจในส่วนที่เป็นตัวบทหลักฐานที่มีอยู่แล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยไปใน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 ,ในเชิงของประเด็นในฟิกที่อะไรตรงเนี้ยมันไม่ถึงกับผิดหรอกมันไม่ถึงกับผิดกับอะไรถึงขั้นจะต้องตกศาสนาตกมุรตัดหรือเป็นชีริกแต่อิบนัาบาสท่านท่านอะไรท่านเกรงว่าวันหนึ่งเนี่ย พอพออะไรพอมันพอมันไม่ตามข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ตามข้อ2ข้อ 3: ข้อ4ด้วยเหตุผลอื่นจนกระทั่งกลายเป็นว่าเหตุผลอื่นดูดีกว่าฟังและดูดีกว่าใครดีกว่าเหตุผลของนบีฟังแล้วดูดีกว่าเหตุผลของของอะไรของศาสนาของอัลลอฮฺสุบัยฮฺตะลละเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยหลายคนเปลี่ยนความคิดไปเพราะอะไระกลัวเดี๋ยวจะมีผลกระทบกลัวเดี๋ยวจะนั่นกลัวเดี๋ยวจะนี่กลัวเดี๋ยวจะแตกแยก จนกระทั่งในที่สุดตัวบทหลักฐานที่เป็นหลักการจริงๆถูกถูกอะไรถูกวางทิ้งเอาไว้เฮ้ยถ้าทำแบบนบีก็เกิดปัญหาเลยนะถ้าเอาแบบนบีมาทำจริงแม่บ้างด้านนานงั้นปีนี้เราเอาแบบไม่ต้องตรงนบีก็ได้เอาตรงใครเอาตรงสำนักง่ายดีจะได้ไม่ต่างทะเลาะกันตกลงแล้วเราเอาเหตุผลอะไรเราเอิดผลเรื่องอะไรเรื่องเรื่องสังคมเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องการปกครองมา จนกระทั่งเราเบียดเอาสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาพักไว้ก่อนเอาไว้ทีหลังเหมือนกับไปด้อยค่าในอะไรในใน,ในวิธีในในในแบบรูปแบบของท่านนาบดุฮัมหมัดสุลต่านอัสสลัมท่านอิบนาบาสกลัวว่ามันจะเลยเถิดไปถึงขนาดนั้นนะแต่ท่านมาได้ไหมายความเอ้ยอบูบักนี่เองเนี่ยไม่ได้แล้วนะอุมัตเองเนี่ยไม่ได้แล้วนะไม่ใช่อบูอท่านอิบเนาบาสไม่ไม่ได้ไปลามปามาท่านอบูบกักท่านอุมัตแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ากันเอาไว้ว่าถ้าไม่เชื่อนบีของอัลลอฮ แล้วจะไปเชื่อใครล่ะใช่ไหมครับงั้นเวลาเราเราจะจัดเรียงลําดับในการตามตัวบทหลักฐานนะตามกุรอานตามสุนนะของเราสุนลอสอลสลัมเป็นลําดับต้นนะส่วนสุนนะของคอลีฟะทั้งหลายที่มีมาเนี่ยเขามาอธิบายมามาขยายความในแง่มุมอื่นในมิติอื่นเอเราสุนนุลลอฮสอลตละสลัมทำไว้แบบเนี้ยแล้วทำไมอบูบักรมาทำไม่เหมือนล่ะเราไม่ไม่ผูกกรมแล้วอบดุลเบฝ่าฝืนอบดุเบกกระด้างกระเด่องกระด้างกระเด่องไหม ฮะอายกตัวอย่างเช่นสมมติท่านคอลีฟ้าอาบูบักเขียนกี่ทีเวล,เวลาเจอคนเมาวะหึเราซูนเขียนเท่าไหร่มาด้านหนังสี่สิบใช่ไหมสี่สิบสี่สิบแต่ท่านคอลีฟ้าอุมัตฟา,ฟาดไปเท่าไหร่แปดสิบเลยเฮ้ยอบูบักนี่เกินกว่าเหตุไหมอ้อุมัตนี่เกินกว่าเหตุไหมเอาี่อุมัตนี่มีของนบีไม่เอานาบีอุมัตนี่น่าจะอะไรเนี่ยฮะ เราเรา,เราจะยัดข้อหาให้อุมัดได้ไม่ได้เลยเพราะนาบีบอกสิ่งที่อุมัดสิ่งที่คอลีฟ้วินิจัยทำรรก็เป็นสุนนะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสุนนะของคอลีฟ้าเนี่ยมาอธิบายในบริบทที่ขยายความหรือต่อย,ยอดสิ่งที่เป็นสุนนะของนบีมูฮัมมัดสันหลอนละหัวลีวะสัลลัมเหมือนกับท่านคอลีฟ้าอุสมานอาดานกี่ครั้งสองครั้งเราก็จะไม่ไปบอกมสัสยิดที่เขาอ,อาดานสองครั้งแล้วพวกนี้พวกไม่เอานาบีเขาไม่เอานาบีอหไร ได้ไหมเขาไม่เอานบีไอ้นี่มันเอาคอลีฟ้าไม่เอานบีไม่ใช่เราต้องอธิบายให้แม่ให้ไรให้เข้าใจใหม,ม,ม่ไม่ไม่ไม่ปฏิบัติตามในส่วนที่เป็นสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลัลของอเลสลามในเรื่องนี้เท่านั้นแต่เรื่องอื่นเขาเอาไหมละ่ะเรื่องอื่นเขาก็ยังเอาอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายใหม่ว่าการอดานหนึ่งครั้งเป็นสุนนะของใครสุนนะของนบีถ้าจะอดานสองครั้งอนุญาต เราไม่ได้บอกว่าสุนัตให้อาดานสองครั้งสุนัตให้อาดานเท่าไรหนึ่งครั้งตามสุนนะนบีแต่การอาดานสองครั้งอนุญาตไหมอนุญาตเป็นรูปแบบการปฏิบัติของคอลีฟะอุสมานอนุญาตตามแต่กรณีอนุญาตตามแต่กรณีหรืออุสมานทําบิดาอุสมานก็ไม่ได้ทําบิดาเพราะนาบีบอกว่าไม่ใช่บิดาที่คอลีฟะทำนบีเรียกเป็นสุนนะฉะนั้นเขาเอาสุนนะของคอลีฟะเนี่ยมาอธิบายว่า อนุญาตเพิ่มเติมหรือว่าในลักษณะแบบไหนในส่วนที่เป็นหลักการที่มีอยู่ในสุนนะของท่านรอสุนนลลอสุนนอลลอฮวาลีสัลลมฉะนั้นรอซูลนะเคียนเคียนเท่าไรเคียนสี่สิบใครเมาเหล้าสี่สิบใครเมาเหล้าสี่สิบกินยาอของมาของอะไรพวกนี้สี่สิบสี่สิบหมดเลยแต่พอมาถึงช่วงหนึ่งท่านคอลีฟ้าอุมัดฟาดเท่าไรฟาดไปแปดสิบเลยอุมัดให้เหตุผลแล้วเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นเลยแหละอุมัดบอกอิลาชาริบะสกัร คนเวลามันกินเหล้าแล้วมันต้องต้องเมาใช่ไหมครับเวลากินเหล้าแล้วมันก็ต้องเมาทุกคนนั่นแหละวอิลาสกัสอิฟตารอแล้วเวลาคนเมาปุ๊บเนี่ยมันพูดมันรู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้มันก็พูดมันก็หลุดปากพูดนุนพูดนี่ออกไปนะอิฟตารอแปลว่าพูดแล้วกลายเป็นการปลักปร้ำคนอื่นโดยไม่รู้ตัวสมมติพอเมาปุ๊บอ๋อแออ๋อแอคูมานเนี่ยมีเมียน้อยอ่าไปละ ขุมหานไม่ได้มีหรอกแต่อะไรพูดไปเพราะค,คุมสติไม่อยู่คุมหมานไปปั้มผู้หญิงสมมติอย่างเงี้ยอา้าวไปว่าเขาปั้มคนนี่เท่ากับกล่าวหาปลักปั้มเขาทําอะไรซินาคนกล่าวโทษปลักปั้มคนอื่นทําซินาโดยไม่มีพยานหลักฐานเคลื่อนเท่าไหร่แปดสิบชั้นอุมัตเลยไรเหมาไปเลยต่อไปนี้ถ้าใครกินเหล้าเมานะชั้นฟาดแปดสิบเลยเอา้าวเกินเกินอบีไปไหม อ,นนอุมัสมีเหตุผลในการปกครองของท่านนะนบีมละละละุสลิมบอกใครยายาหนึ่ง,งยาหนึ่งครั้งตกหนึ่งครั้งยาสองครั้งสามครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ตกแค่อะไรหนึ่งครั้งนบีบอกเท่าไรก็แล้วแต่ให้นับแค่หนึ่งครั้งในการปฏิบัติของท่านนาบีนบีตัดสินแบบนี้วินิจฉัยมาแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับอบดุลกก็แบบเนี้ยคอลีฟะอุมัตในช่วงแรกๆก็แบบนี้แหละแต่พอมาถึงช่วงหนึ่งผู้คนเริ่ม เริ่มเผอเรอเริ่มปากพ่อยและพูดอะไรชุยชุยพูดอะไรเพลพ่อยออกมาในที่สุดมันก็กลายเป็นอะไรเรื่องปกติที่จะพูดคำอะไรคำหยากันแบบชุยชุยแบบมักง่ายเฉะนั้นท่านคอลีฟะอุมัศรออย่างาอร,รอหัวอ,อันทุท่านก็เลยมีนโยบายปรับใหม่เลยต่อไปนี้ใครพูดหยาสามให้ตกสามขาดกันไปเลยใครหยาร้อยหนึ่งให้ตกร้อยหนึ่งไปเลยอ้าวอุมัศมาเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนเพราะมีเหตุผลในการปกครองเพราะไม่เช่นนั้นแล้ว จะปกครองกันไม่ได้อีกต่อไปนี้ไม่งั้นไม่งั้นอะไรพอรมโมโหมาพูดยาพูดยาพูดกันเป็นว่าเล่นเลยไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการพูดคำยามันจะกลายเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นเรื่องจิบจิบเป็นเรื่องชิวชิวไปงั้นอุมมัดต้องการดัดนิสัยก็เลยออกข้อกฎหมายมาใหม่งั้นเวลาเราจะตอบเนี่ยการหยาหนึ่งครั้งตกหนึ่งครั้งเป็นสุนนะของนบีเป็นข้อบัญญัติในสมัยนบีการยาสองครั้งสามครั้งแล้วตกหนึ่งเป็นสุนนะของนบี นะครับแต่ถ้าใครยาแบบมักง่ายแบบชุยยาสามให้ตกสามไปเลยอนุญาตเพื่อดัดนิสัยเพื่อดัดนิสัยเป็นการปฏิบัติตามวิธีของท่านขลีฟะอุมัตรอเดลลอห์ฮอันูนฉะนั้นการเชื่อฟังการปฏิบัติตามลักษณะนี้จะไม่ถูกมองว่าเป็นชีริกะละสุบฮานนะวตลาเพราะมันเป็นเหตุผลทางวิชาการที่ผู้อะผู้ทรงคุณวุฒิผู้รู้เนี่ย เขา lifting, มีวิจารณญาณเขามีว er ินิจฉัยของเขาแต่ถ้าถึงขั้นไปแก้ของฮารอมให้ฮารานแก้ฮารานให้ฮารอมยกตัวอย่างเช่นต่อไปน,นี้ไม่มีละยาหนึ่งตกหนึ่งให้ยาสามตกหนึ่งอย่างเดียวอย่างนี้ไปแก้อ,อ่หรือตรงกันข้ามนะตรงข้ามอ่าต่อไปน,นี้ไม่มีละยาเท่าไหร่ตกหนึ่งไม่มีแบบนบีไม่เอาละสารนี้จะเอาเท่าไหร่สารนี้ให้เอาอะไรให้เอายาเท่าไหร่ตกเท่านั้นตามมาสับเฉฟีอย่างเดียวถ้าถึงขั้นเนี้ยอันนี้ กลัวว่าจะกลายเป็นถึงขั้นยกเลิกข้อกฎหมายข้อบัญญัติเดิมของอัลลอฮ์โดยใช้อะไรโดยใช้ทศนะัศนคความคิดเห็นเนี่ยไปก้าว่ายไปละเมิดของอัลลอฮ์สุบฮานะุทละอาจจะถูกพรถูกถูกวินิจฉัยว่าเป็นข้อหารุนแรงถึงขั้นเป็นชีริกได้ฉะนั้นถ้าเราไม่ไปไม่ไปเข้าใจจกนกระทั่งถึงเปลี่ยนแปลงหุก่กลมของอัลลอฮ์สุบฮานอทลาไม่ไม่ถึงขั้นเป็นชีริกกับอัลลอฮ์สุบฮานตทลาให้เข้าใจแบบนี้นะครับ อาจารย์ครับอาจารย์ครับที่อาจารย์เอ,อ่ยถึงฟิกนะครับคือผมไม่เข้าใจว่าวิชาฟิกเนี่ยมันเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เอามาใช้ในกรณีใดครับวิชาฟิกก็เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องในการปฏิบัติศาสนกิจนะครับในกรอบของตัวบทหลักฐานในเชิงที่เป็นรายละเอียด นะอันนี้เรียกว่าวิชาฟิกนั้นวิชาฟิกเนี่ยคือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเ,าเรียนรู้ตัวบทหลักฐานเพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจในเชิงลึกสักนิดนึงยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเรียนเราอบอกอากิมิสซาละจงจงอะไรจงละหมาดถามว่าถ้าเราไม่เรียนฟิกละละหมาดเป็นไหมเอราอบอกละมา,าไปละหมาดเอาเองนึกเอาเอง ถ้าจะเอาแค่เฉพาะกาลามุนล้ออย่างเดียวกิตาบุลล้ออย่างเดียวไม่มีรายละเอียดในเชิงลึกเลยดังนั้นก็ต้องไปเรียนในเชิงลึกว่าอเลาบอกจงละหมาดก็ต้องไปเรียนอะไรเพิ่มไปเรียนฮะดีสเรียนฮะดีสของท่านรอสุลุลลอฮ์สุลลัลสลามเพิ่มอเรียนฮะดีสแล้วเข้าใจฮะดีสได้เองไหมฉังนั้นมันก็มีการจัดเรียงในเชิงวิชาการนะนะเราเรียนแล้วนบีเริ่มต้นละหมาดตั้งแต่ยืนตรงยกมือว่าอะไรเรื่อยไปจนกระทั่งให้สลามเลิกเลยเนี่ย อุลามะเขาก็อุลามาฟิกกันนะเขาก็ไปมองขะดิสพวกนี้ทั้งหมดเลยเก็บขะดิมาตั้งเรียงข้างหน้าอันนี้เราซุนทําประจําโดยไม่ทิ้งเลยอันนี้ทําบ้างหยุดบ้างอันนี้ทําไปแล้วแล้วก็เลิกทําเขาก็ไปเรียงเป็นประเภทต่างๆว่าสิ่งที่เราซุนทําแบบรักษาเป็นประจําสม่ํามเสมอไม่เคยทิ้งเลยอ๋ออันนี้เราเรียกรุกลน,นะเรียกรุกลน,นะอ๋ออันเนี้ยเราซุนทําบ้างแล้วก็หยุดบ้างอ๋ออันนี้เป็นสุนัตนะ อันนี้เราซูนทําไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เลิกอ๋ออันนี้โดนยกเลิกนะเขาก็จะจัดเป็นหมวดหมู่ในในส่วนนี้มันจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจอ่าเราซูนทาทําไปแล้วเกิดผิดพลาดเราซูนทําแบบนี้ทดแทนนะมันก็จะมีในส่วนที่เป็นเรื่องของมารยาทกติกาอื่นๆมาประกอบงนั้นวิชาฟิกจึงเป็นวิชาที่มีความสําคัญแต่ว่าเน้นในเรื่องของภาคปฏิบัติเรียกอฟัฟอานเน้นในเรื่องของการปฏิบัตินะอ่การอ่านการกล่าวการทํานู่นทํานี่ แต่ถ้าเน้นในเรื่องของของความเชื่อความเข้าใจเนี่ยอันนี้จะอยู่ในหมวดของเตารฮิตในเรื่องของอากีดานะครับก็ใช้ได้ตลอดนะทั้งชีวิตเราเลยแหละครับเรื่องฟิกเนี่ยนะครับละหมาดทั้งชีวิตก็ต้องเอาไปใช้ทั้งชีวิตอ่าเดี๋ยวเราดูต่อนะเดี๋ยวเนื้อหาไม่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวถ้ามีคําถามเราจะได้เพิ่มในส่วนของคําถามนะครับอ้าวะกอละอับดุลฮัมบัลท่านอิหม่ามอ,อับนุฮัมบัลนะครับท่านกล่าวว่า

ลีอุมินกับคนกลุ่มหนึ่งอารอฟุลอิสนนดที่พวกเขาเหล่านั้นรู้อยู่แก่ใจทราบดีเลยรูอย้อย่างกระจ่างเลยอะไรอลอิสนาตก็คือการอ้างสายรายงานเกี่ยวกับ h ะดีษของนบีว่านาบีพูดไว้แบบนี้นะนบีทำไว้แบบนี้คือมีหะดีษที่สะฮียยืนยันว่าการกระทําของนบีในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ตรวจสอบได้อย่างเป็นวิชาการเลยทั้งทั้ง,ท,งที่รู้อยู่แก่ใจแบบเนี้ย วาเียขตัหูแล้วรู้ด้วยว่าดีษที่รู้เนี่ยไม่ใช่ะดตษธรรมดาเป็นฮดีษเกรดเอเป็นะดีิสเฮี์เป็นะดตษสี่อุลมามะให้การยอมรับถ้าเราไปรู้หะดีสดอีฟเราไม่เอาไม่มีปัญหาแต่นี่รู้แล้วหะดิสที่ถูกกล่าวถึงถูกอ้างถึงเนี่ยเป็นะดีิสอฮี์ได้มาตรฐานโอเคเลยแต่กลับไม่เอาทั้งทั้งที่รู้ไม่เอาแล้วทำยังไงอ่ะยาตาฮบูนในอิลาะรอสีซุฟยานแต่เลี่ยงไปไปเอาอะไรเอย่ยไปยึดไปฟังไปรับ ทัศนะความคิดของท่านอิหม,มัมซุฟยานซุฟยานอิบนุออย,ยนะซุฟยานซาอุีเราเป็นปาสลับคนดีคนซาเลว <c oughs> ไปเอาทัศนะคนมาก่อนเอาทัศนะคนมากกว่านะอิหมัมอามัดบอกแล้วจะให้ฉันทำยังไงเนี่ยตำราก็มีหนังสือฮะด,ดิสก็มีกุรอานก็มีอะไรก็มีหลักฐานมีทั้งหมดเลยแต่เขาไม่เอาเขาเอาไปเอาอะไรไปเอาทัศนะคนนำวันลอหุตาอาลายะกุล และวเขาก็รู้ด้วยทั้งๆที่ทอัลลอฮ์บอกไว้แบบนี้เลยนะฟัลยะฮะลลริลละดีนายุคอลิฟูน่าอันอัมริฮิอันตุซีบะฮุมฟิตน่าตุนจงระวังเอาไว้ให้ดีอิหม่ามอะห์มัดบอกระวังเอาไว้ให้ดีเลยนะใครที่ต้องระวังอัลละดีนายุคอลิฟูน่าอันอัมริฮิคนซึ่งที่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงบายเบียงไม่เอาอัมริฮีคำสั่งของนบีที่นบีใช้เอาไว้ รู้ว่านบีใช้ตอนนี้ไม่เอาอะขีรลาฟไปขีรลาฟไปอะไรคีรลาฟคี่ลาฟแปลว่าขัดแย้งอันนี้ไม่ได้ขัดแย้งคือต่างออกไปเบี่ยงออกไปนบีบอกให้ไปทางนี้นะไปทางนี้ไปทางนี้ไปเอาซ้ายเอาขวาเอาอย่างอื่นคนที่มีนิสัยทําให้แตกต่างแปลกแยกไปจากคําสั่งของนบีจากศาสนาของนบีคนพวกนี้ระวังให้ดีเลยอันตุซีบะหุมฟิตนะ ระวังว่าจะต้องเกิดฟิตนะขึ้นกับพวกเขาจะต้องมีฟิตนะมาโดนจำคำว่าฟิตนะไว้นะอิหม่ามอะห์มัดบอกคนที่ฝ่าฝืนทําให้มันแตกต่างย้อนแย้งไปจากคำสั่งที่นบีใช้เอาไว้ระวังตัวให้ดีว่าจะโดนฟิตนะแล้วฟิตนะคืออะไรอัตตะดีมันฟิดนะอิมมอหม่ามอะห์มมัดก็ถามต่อว่าแล้วท่านรู้ไหม ว่าฟิตนะที่จะมาโดนกับคนที่ฝ่าฝืนไม่เอาสุนนะนาบีไม่เอาคําสั่งของนาบีไม่เอาตัวบทของนบีทั้งๆท,ท,ที่รู้นะครับรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่เต็มอกว่ามันถูกมันใช่มันศาสนาแต่ยังไม่เอาเนี่ยจะไปเอาอย่างอื่นมากกว่าเนี่ยรู้ไม่ฟิตนะที่จะมาโดนคืออะไรอัลฟิตนะตุอัชชิรุกุท่านอิหม่ามอห์มดตอบนะบอกว่าฟิตนะในที่นี้ก็คือชิริกเพราะอะไรอะ เพราะนั่นเท่ากับเราปันใจแทนที่จะเชื่ออัลลอฮ์ไปเชื่อคนอื่นอัลลอฮ์บอกไม่ได้นบีบอกไม่ได้เราไม่เอานบีแต่ไปเอาคนอื่นแสดงว่าคำหัวใครเนี่ยคำหัวนบีงั้นอัลลอฮ์บอกนบีมานบีไปบอกอุมมาของเราอย่างนี้อย่างนี้นะเราไม่เอานบีเพราะไม่เอานบีน่ะคือไม่เอาใครคือไม่เอาอัลลอฮ์อาแล้วไปเอาใครล่ะไปเอาอุลามาไปเอาอุลามาฉะนั้นตรงนี้แหละ ท่านอิมมอหม่ามอ Ahmad ibn ขับบันทึจิงอธิบายจริงแับซีดบอกว่าฟิตนะในที่นี้ก็คือชีริกละอัลลอฮุอิดารัดดาบะดอกกุลิฮิไอยะกวาฟีกอลบีชัยอุมมินะไซกิฟะยะฮ์ละกูทั้งนี้เพราะข้าพเจ้ากลัวเหลือเกินว่าอิดารัดดาเมื่อคนคนหนึ่งเมื่อเขาเลือกที่จะไม่ตามนบ,บีแล้วเนี่ยรัดดาแปลว่าปฏิเสธตอบโต้นะในเมื่อเขานะครับทราบดีถึงนะถึงสิ่งที่เราซูลบอกขะดิษตัวบทบอกไว้หมดเลย แต่เขารถอกก็คือตอโต้แอนตี้ไม่ยอมรับบาอกลกอลิฮีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นแหละของคำพูดนบ,บีกลัวว่าจะเกิดอะไรไอยาฟีกอนบีใช้อุมมินาไซเกรงว่าจะเกิดขึ้นในหัวใจเขาบางส่วนที่เป็นความเฉยใชยที่ออกไปจากตัวบทหลักฐานหลักการศาสนาฟายะฮ์ละก,กุแล้วมันจะทำให้เขาหายยันได้ในที่สุดนั่นเองหมายความว่า พอเขาเลือกไม่ปฏิบัติตามนบีกี่ข้อเอาแค่เรื่องเดี๋ยวปีนี้เอาเรื่องหนึ่งปีนี้เรื่องเนี้ยขอไม่เอานบีขอไม่ตามสุนัขจะตามคนอื่นเดี๋ยวปีต่อไปก็ไดัเรื่องหนึ่งปีต่อไปก็ไดัเรื่องหนึ่งในที่สุดอายุ60สปีนี่ฝ่าฝืนนบีกี่เรื่องห0สิบเรื่องทำไมเอาเอานบีล่ะยังไงไม่รู้ปีนี้ไม่ค่อยสบายใจเลยไปไหนก็ไม่ได้จะกินข้าวต้มบานเขาก็กินไม่ได้ไม่กล้ากินเขายังไม่ออกกันสมมติอย่างเงี้ย กลายเป็นเรื่องไปแล้วเห็นไหมงั้นเรามีเหตุผลที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราที่คิดแล้วเออสาจะเอาพวกไว้ก่อนอ่าในที่สุดมันก็ได้พวกนะในที่สุดมันก็จะนําไปสู่ความเสียหายที่ที่และที่ที่เรากู้กลับคืนมาไม่ได้นะถ้าไมเต่าบ้าตัวจ<ะ>่าจ่าครับครับเชนนะจ่ายยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับที อนบ,บีบอกว่าซอยแฮแต่บางคนบอกว่าฉันจะเอาแบบนี้เอาแบบแบบเอาแบบบางาที่อ,อ่นะอ,อนหลักฐานคือตัวอย่างเนี่ยมันมันมีอยู่ในชีวิตรประจําวันเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยแต่ว่าจะเอาตัวอย่างที่มันจะถึงขั้นนําไปสู่การเป็นภาคีกับเล่าสุบาอิตตลามันก็ต้องดูในส่วนที่เป็นรายละเอียดแล้วก็เจตนาลึกๆของในแต่ละในแต่ละเคสเนะี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาทำแบบนั้นนะ่ะ เจตนาลึกๆเขาเขาคิดอะไรยังไงที่มันเลยเถิดไปหรือเปล่าแต่ถ้าบางทีเขาคิดเพียงแค่เบื้องต้นว่าตามพวกตามพวกตามกันไปเฉยโดยโดยที่ไม่ได้มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนไปมากมันก็จะมีหุกลมอีกอย่างในอีสถานะหนึ่งไม่ต้องอะไรมากนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเนี่ยนบีมัสละละัลซัลลัมบอกว่าสตรีที่จะออกจากบ้านต้องอะไรต้องคุมฮิญยาบใช่ไหมต้องคุมฮิญยาบปกปิดร่างกายให้มีชิดตอนนี้ เราไปฟังคนอื่นไปฟังนักสิทธิมนุษยชนก็บอกว่าอ๋อธรรมาบังคับต้องปิดหูปิดหัวปิดอะไรแบบเนี้ยอ้อนี้เท่ากับอะไรเนี่ยกดขี่คมเหงริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของของอะไรของเราเออจริงด้วยเราแค่อะไรเออจริงด้วยแต่น,นั้นแหละในใจเรานี่เกิดอะไรละเกิดการโน้มเอียงไปยอมรับวิธีคิดของเขาวิธีคิดของเขา อ้าวแล้วไอ้ที่เรารู้เราเข้าใจเราเชื่อสถาทธนมาตลอดเลยมุสลิมต้องแบบนี้นะบีสั่งเอาไว้อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเพียงแค่เเออจริงด้วยนะ่ะเกิดเกิดอะไรขึ้นแล้วความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนในหัวใจของเราหน,หนึ่งเรื่องแล้วพอเขามาพูดเรื่องที่สองพูดเรื่องที่สามพูดเรื่องที่สี่นะศาส,สนาอิสลามนะ่ะกดขี่ทางเพศนะไม่ให้สิทธิกับผู้หญิงนะอย่างงู้นมันกลายเป็นเชื่อเรื่องสองเรื่องสามไปจากอะไรจากการเริ่มต้นมีทัศนะ ที่เป็นอคติกับกับหลักการตั้งแต่ข้อแรกงั้นเวลาข้อสองข้อสามมันจะมาง่ายเลยท่านอิหม่ามอามม่จึงบอกว่าลองถ้าเขาไปไปปฏิเสธไม่รับฟังไม่ยอมรับหลักการศาสนาสักข้อหนึ่งเนี่ยบางส่วนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องอะไรเรื่องสองเรื่องสามมาในที่สุดไฟยะลากุและในที่สุดความหายนะความเสียหายเกิดขึ้นกับเขาเต็มเต็มเลยจนกระทั่งในที่สุดต่อไปนี้ฉันไม่คุมแล้วหัวเมื่อก่อนยังคุมบ้าง ยังบ้างก,ก่อนยังคุมมนเริ่ม,มก็เริ่มจะเริ่มจากเฮ้ยถ้าเราไม่คุมบ้างเราจะเป็นไรไหมอ่าพอเริ่มไม่คุมต่อไปนี้ไปเข้ากลุ่มกเขาแล้วก็ออกอะไรออกต่อต้านเลยออกต่อต้านออกรณรงค์ไม่คุ้มหิยาบรณรงค์ปลดหิยาบมีไมมุสลิมเรามีหลายคนใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ใน,ในอะไรในมหาวิทยาลัยยนะครับในมหาวิทยาลัยนะครับแต่หลังจากที่เข้าไปร่วมกิจกรรมสตรีกิจกรรมสตรี แล้วก็เขาให้ตำแหน่งให้ทุนโนนนี่อะไรมาก็แล้วแต่ในที่สุดนะครับให้สัมภาษณ์แล้วก็ถอดทิญยาบให้ดูเนี่ยต่อหน้าสื่อมวลชนเลยดิฉันนั่นแหละถอดทิญยาบปลดอะไรปลดแอกให้ตัวเองอ่าเนี่ยพี่น้องมันเริ่มเริ่มต้นจากที่เราไม่ยอมรับหลักการศาสนาบางอย่างบางข้อนั่นแหละแล้วมันก็จะต่อไปข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ในที่สุดนําไปสู่การตั้งภาคีและตกมุดตัดจากศาสนาของอัลลอฮฺมูตะอลาอย่างเต็มรูปแบบเลยครับอ่าครับ ในกรณีที่เวลาซุป пи เนี่ยเ,เราจะเห็นว่าที่เราเคยได้ยินมาคือว่านาบีกูนุสอยู่แค่หนึ่งเดือนแล้วเราก็ไม่ให้กูนุสอีกต่อไปแต่เราก็จะมีจะมีบางคนเนี่ยให้ทัศนะว่านาบีเนี่ยกูนุสปกติทุกเวลาเลยปกตินบีกูนุสเวลาตอนช่วงนั้นยู่ห้อเดือนหนึ่งเนี่ยแต่บอกนบีเนี่ยไม่เว้นแต่ซุพ п ีเท่านั้นเองที่ยังกูนุสอยู่อันนี้ก็เป็นทันทีที่ อ๋อหลักฐานอาจย์ในกรณีแบบนี้เนี่ยมันใช่ยังไงถ้าเรารู้หลักฐานแบบนี้เราก็ยึดตามมาตรฐานของหลักฐานในเมื่อหลักฐานนะครับที่ถูกระบุไว้ปรากฏว่าเป็นฮะดิษด่ออีฟเราก็ไม่นําไม่นําสู่การปฏิบัติในส่วนของผู้กลมที่เกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วเราก็ต้องชี้แจงให้คนอื่นเข้าใจเหมือนกับที่เราเชื่อด้วยแต่ถ้าหากว่าคนอื่นเขาไม่เข้าใจเหมือนกับตัวเราเช่นเขาเข้าใจว่าสถานะของฮะดิษบทนี้ไม่ใช่ด่ออีฟสําหรับเขานะไม่ใช่ไม่ใช่ดออีฟสําหรับเขาก็เท่ากับว่า อะด,ดิษบทนี้ก็จะมีผลบังคับใช้กับเขาในเมื่อเขาเลือกที่จะทำแบบนั้นก็เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของเขาที่เราไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่ได้นะครับแต่ว่าเรามีสิทธิชี้แจงเรามีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามเพราะข้อหุ่กลมนี้มันเป็นข้อุูกลมที่เกี่ยวข้องกับตัวเราฉะนั้นถ้าเขาจะอ่านอิหมามจะอ่านเรายืนเฉยนะครับเราไม่ตามนะครับการไม่ตามตัวนี้แล้วม่ได้มีผลกระทบต่อการละหมาดของเราด้วยเหมือนกับอิหมามอนอุสสลีเราต้องอ่านไม่คนที่เป็นมะมุม เราต้องไปอ่นานเขาอิหมามเขาอิหมามเขาอิหมามเขาเชื่อว่าทําได้งั้นอิหมามอ่านก็าเรื่องอิหมามไปเราเราไม่อ่านอิหมามเขาอ่านอัตยาเขาใส่ใส่ยีดินาเราต้องว่าใส่ยีดินาตามเขาไหมฮะเราก็ไม่ต้องว่าเราก็ว่าอย่างโดยไม่มีใสยีด <ort S 1> <con> ินาเพราะความรับผิดชอบเป็นความรับผิดชอบละหมาดของเรางั้นอิหมามเขาจะอ่านเขาให้เขายืนอ่านเขาไปเราเราไม่ยกมือเราไม่อ่านเรายืนนิ่งๆเพราะเราถือว่าไม่มีในหลักการของศาสนาและในความเข้าใจของเราถ้าทํามันเป็นอุตริซึ่งเด้ซํา งั้นเราไปตามเขาได้ไหมตามเขาไม่ได้นะก็แค่ละหมาดตามเฉยๆแต่ว่ายกมือตามอันกุนุศตามไม่ต้องนะครับมันไม่ถึงกับทําให้เสียละหมาดนะแต่เราก็ต้องเข้าใจนะอธิบายให้พี่น้องของเราเข้าใจว่าในหลักการศาสนาฮะด,ดิษที่ถูกต้องกว่านะไม่มีนะเอาเอาหลักฐานไปไปไปยืนกันนะไปยันกันนะครับเราอย่าเอาเรื่องของอารมณ์เรื่องเรื่องความเข้าใจอย่างอื่นอ่ะกอลิฮิตาอลานะครับนบบีมัสลลัลลัมยังอ้างถึง นะครับท่านพระองค์รัชสมานพระองค์ทรงกล่าวอีกว่าฟาอีดาซากูอาซากอลลอหูกูลูบะหุมในเมื่อเกิดเกิดอะไรเกิดใจกุนเกิดความเฉยใช้บิดเบือนในหัวใจเขาบ้างังบางส่วนแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่อยๆไปและในเมื่อหัวใจเขาเฉยใช้นะครับเอ็นเอียงออกไปจากตัวบทหลักฐานจากหลักการศาสนาจนหมดแล้วเนี่ยอาซากรลอหุกูลูบะหุมในที่สุดอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขาหลุดออกไปเลยไม่เหลือแล้ว นะอันนี้ฝ่ายรักเขาจะหายนะในที่สุดนั่นเองฉะนั้นเราอย่าให้หัวใจของเรานะครับมีเปอร์เซน์หนึ่งสต์สามจากการที่จะรู้สึกต่อต้านรู้สึกแอนตี้รู้สึกไม่ยอมรับต่อตัวบทหลักฐานนะสู้เรายอมรับดีกว่าว่าเราอ่อนแอเองเราเราอะไรเราเราไม่ดีเองเราจึงบกพร่องนะเราอย่าไปเปลี่ยนข้อหุกขมของอัลลอฮ์สมมติเราเนี่ยเป็นคนเป็นคนปากตลาดเป็นคนปากจัดเป็นคนอะไรเนี่เป็นคนขี้โมข้ขี้คุย เราอย่าไปพูดสิโกหกได้ไหมบาปดอกเบีย้ยกินได้ไห่บาปยอมบาปฉันจะโกหกกับฉันยอมบาปออย่างนี้ดีกว่าไหมดีกว่าบาปอะไรบาปบาปตรงเราโกหกเรานินทาเราอะไรได้แต่อย่าไปเปลี่ยนหุก,กลมของเราเพราะถ้าเปลี่ยนหุก,กลมของเรานี่ตกมรตัดใช่ไหมครับแล้วถ้าเชื่อฟังในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงถึงขังน้นนี้นี่เป็นชีริกกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตอาลาอ้าวอีกอันหนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับ อันอดีบเนี่อิบนีฮาติมรอดิอัลลอฮุตะอาลาอันหุรายงานจากท่านอดีบบุตรของฮาติมรอดิอัลลอฮุตะอาลาอันหุอันนั่วจะมีอันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมยัอกร่าว่าดิลอายะต์มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอดีบเนี่ฮาติมนะครับได้ยินอันนบีอันอายะกุรอานอายะนี้ซึ่งอัลลอฮ์ประทานอายะกุรอานอายะนี้ลงมาเนี่ยเตือนพวกยอฮูดเป็นพวกนัสรอซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะเนี่ย ที่มารับอิลามกับนบีเนี่ยเคยเป็นอดีตเป็นยาฮูดเป็นนัสรอรกันมาก่อนพอมาฟังอายะกุรอ่านอายะนี้รู้ทันทีแล้วอัลลอฮประทานกุรอานลงมาเนี่ยโดนพวกเขาโดนพวกเขาอิตตะคารูอับบารอหุมมารูฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาอัลลอฮ์กำลังบอกกับพวกเขาว่าในอดีตพวกเขาได้ทําให้บรรดาบาทหลวงบรรดานักบุญนะบรรดาสาธุคุณทั้งหลายเนี่ยกลายมาเป็นพระเจ้าอื่นที่นอกเหนืจอจากอัลลอฮ์ไปแล้ว อดีบอกผมเป็นบาดหลวงมาผมไม่เคยคิดเลยว่าบรรดาบาดหลวงบรรดานักบุญนักบวชอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นพระเจ้าเหมือนกับที่อัลลอฮ์เป็นเขาบอกไม่เคยมีใครคิดหรอกอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์บาดหลวงก็บาดหลวงนี่คือครนีอ่อดีเขาชี้แจงกันนะบีบอกไม่ใช่นะมันไม่ได้เหมือนกับที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเลยอัลลอฮ์ประทานมาว่าพวกเราชาวนอซอรเนี่ยเอาบาดหลวงไปเป็น ไปเป็นพระเจ้าไม่มีไม่มีใครเอาบัดหลวงไปเป็นพระเจ้าหรอกใช่ไหมครับอานาบีก็เลยชี like ้แจงว่าอาติมเข้าใจใหม่อาติมฟังแล้วเข้าใจใหม่ฟะกุลตุลหูอาติมบอกว่าอินนาัสนาณอบูดฮุมเราซุนครับพวกเราที่เป็นชาวนัสรอตไม่เคยมีใครกราบไม่เคยมีใครสยุดไม่เคยมีใครอะไรละบูชาบัตรหลวงนักบุญใครสักคนหนึ่งแล้วก็น allora ับถือเขาเป็นแค่นักบวชนักบุญแค่นั้นแหละ ไม่เคยมีใครไปบูชาเขาหรอกก็ละราสุนุลอกก็ตอบว่าอ้าวฟังแล้วแต่ฉันจะชี้แจงให้ทหําไมอัลลอฮ์จึงประทานลงมาอะไร s a ยุฮรริมูน u n อา m ัลล a l l ล l l a h u fatu ร a r มีใช่หรือที่บุคคลเหล่านั้นได้ฮารอมนะได้แก้เป็นของฮารอมสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮะตลาพระองค์ทรงฮาลานไว้พวกบาดหลวงก็ไปแก้ให้มันบาปซะให้มันผิดให้มันฮารอม ฟาตุฮาริมูนะฮูพวกเจ้าก็ว่าฮารอมตามไปด้วยยกมือให้ไปด้วยนะยกมือเห็นด้วยวายุฮินลูนะมาฮารอมันลอฮูฟาตุฮินลูนะฮูแล้วบาดหลวงไม่ใช่หรือที่บอกที่อะไรที่อัลลอฮ์ฮารอมเอาไว้ก็ไปแก้ไขให้เป็นของฮาลานจนหมดฟาตุฮินลูนะฮูแล้วพวกท่านทั้งหลายก็เห็นด้วยกับวิธีการฮาลานตรงนั้นฟากุลตุอาดีบเนี่ยาติมก็บอกว่าบาลาอ้าวถ้าอย่างเงี้ยใช่ถ้าอย่างเงี้ยเคย ถ้ายอย่างเงี้ยเคยคือพวกเขายอมรับว่าคนที่เป็นเป็น,ปน,ปนชาวคริสต์ชาวนาสาอสอรนี่ยไม่เคยมีใครไปกราบไม่เคยมีใครไปบูชาบาดหลวงหรอกนะอันนี้โอเคแล้วทําไมอัลลอฮ์ถึงต้องบอกว่าพวกเราไปบูชาเขาละนะไม่เคยสยุดไม่เคยสักทีเราซูลก็เลยปรับทัศนคติใหม่ที่อัลลอฮ์บอกว่าบูชาเนี่ยไม่ได้บูชาแบบสยุตไม่ได้บูชาแบบยกมือขอดุอาแต่บูชาตรงไหนบูบชาแบบที่นี้ เวลาอัลลอฮ์ว่าฮารอมเอาไว้บัญญัติฮารอมเอาไว้บาดหลวงมาสังคายนาคำพีของอัลลอฮ์แก้ให้เป็นอะไรแก้ให้เป็นฮารานฟาตุฮินล,ลูนหูและพวกเจ้าทั้งหลายทุกคนก็ยกมือเห็นด้วยตามที่บาดหลวงแก้ไขเวลาอัลลอฮ์บอกฮารานบาดหลวงมาแก้ให้ฮารามซะพวกเจ้าก็เห็นมืออะไรเห็นด้วยยกมือให้เป็นฮารอมตามที่อะไรตามที่บาดหลวงแก้ไขใช่ป่ะอาดีบอกว่าโอ้าอย่างเงี้ย้าอย่างเงี้ยใช่เลย รอซูลบอกฟาตินกะอิบาดาตัตฮุมก็ไอ้นี่แหละที่เชื่อแบบนี้ถึงขั้นยอมรับฮารานเป็นฮารอมฮารอมเป็นฮารานนี่แหละมันต่างอะไรกับบูชาไหมฮะมันไม่ต่างกันเลยใช่ไหมนั่นแหละมันไม่ต่างกับบูชาเลยฉะนั้นเขาเลยเรียกเป็นชิรกุตต่ออะเป็นชิริกกับอัลลอฮ์สุบานตลาเพราะไปเชื่อถึงขั้นยอมแก้ข้อบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮา,านะฮูวะตาลานั่นเองอเหนื่อยเหมือนกันนะ เหนื่อยพยายามใจนั้นมีเวลาอีก20นาทีนะครับสำหรับคำถามครับอันนี้ผมบางยีแกถามเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอถามมาั่งมีจะหมหาถามอย่างนี้นะครับผมจะค่อยๆอ,อ,อ่านเพราะว่าบางครั้งต้อง,องสมมุติขึ้นบ้างคนระับมีครอบครัวมุสลิมตอนแต่งงานใช้ชีวิตมุสลิมไม่นานภรรยาและลูกสาวสองคน เปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์ตงลูกสาวสองคนนะแล้วก็เขียนว่าต่อมาสามีเสียชีวิตลูกสาวสองคนและภรรยามีสิทธิ์ได้รับมรดกเขาเขียนด้วยแค่นี้หมายความว่าจะหรือไม่คงจะเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ไม่ลูกผู้ชายคงจะไม่มีลูกผู้ชายนะนะแต่ไม่มีลูกผู้ชายญาติฝ่ายสามี แต่ไม่ลูกผู้ชายญาติฝ่ายสามีได้รับมรดกหรือไม่สามีที่เสียชีวิตไปแล้วได้รับโทษหรือไม่เพราะปกครองภรยาและลูกไม่ได้แต่อยู่บ้านเดียวกันต่างคนต่างอยู่อินนาลิลาาล,ลาอินนาอิลนะัยฮิรอจิอูนนะครับ <c oughs> แล้วจะเป็นความรับผิดชอบของใครแบบนี้นะก็เป็นความรับผิดชอบของพวกเราที่อยู่ในสังคมต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา นะเป็นความรับผิดชอบของโต๊ะของแชร์ของพ่อแม่ที่จะต้องอ,อบรมนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้กับลูกที่จะโตขึ้นมาในอนาคตข้างหน้านะเราเห็นกรณีต่างๆแล้วนี้เป็นกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษานะครับไม่รู้จนนะน่าสียายังไงนะในแง่ของมรดกเนี่ยนี่ก็ถามมานเนี่ยพญาและลูกสาวเ็น ภรายาและลูกสาวที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นแล้วไม่มีสิทธิสืบมรดกนะครับถึงแม้จะจดทะเบียนสมรสถ,ถึงแม้จะอะไรก็แล้วแต่นะถึงแม้จะอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสืบมรดกของผู้ตายที่เป็นมุสลิมนี่ในด้านศาสนานในด้านศาสนาไม่มีสิทธิ์เลยส่วนเขาบอกว่าในีงไงทะเบียนสมรสยังอยู่เขาจะไปขึ้นขึ้นศาลฟออ้องร้องในเรื่องของเขาแต่ในหลักการของศาสนา ภรรยาและลูกสาวไม่มีสิทธิสืบมรดกเช่นเดียวกันถ้าภรรยาตายหรือลูกสาวตายเราที่เป็นสามีที่เป็นพ่อของคนสองคนสามคนที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วเราก็ไปเอามรดกเขามาสืบไม่ได้ส,ดไไดสืบมรดกไม่ได้ทั้งสองฝ่ายในะดีษของรอสุลุลลอฮ์สุนล,ะละัลลอฮ์สั่งแลมบอกลายริซุลมุสล,ลิมุลกาเฟรอวัลังกาเฟรุลมุสลิมะมุสลิมสืบมรดกคนที่เป็นกาเฟรไม่ได้กาเฟสสืบมรดกของคนที่เป็นมุสลิมไม่ได้ฉะนั้นใครตายฝั่งไหน สืบมรดกกันไม่ได้สองเนี่ยส,สองสองสองซีกเนี่ยนะนะครับนั้นมรดกจึงตกเป็นทายาทของผู้ตายที่เป็นฝั่งฝั่งที่ยังมีชีวิตอยู่นะพ่อแม่ของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องเขาที่มีชีวิตอยู่ในส่วนที่เหลือโดยตัดทายาทในส่วนที่เป็นภรรยาและลูกสาวสองคนนี้ออกไปไม่ได้อยู่ในบริในสารระบบเลยตัดออกไปเลยหมายถึงนี้หมายถึงญาติฝ่ายสามีใช่ไหมครับญาติฝ่ายสามีเท่านั้นแล้วเขาไม่มีลูกชายอย่างเงี้ย <G ül> ไม่มีลูกชายเขามีพ่อให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องครับ <S 2> <S 2> น,นะครับ <S 2> <S 2> ยันลุงเขาแต่ถ้าเหลือเท่าไรยันลุงยันอะไรกินได้ที่เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายใช่ไหมนะครับที่เป็นผู้ชายก็ตามสัดส่วนถ้ามีผู้หญิงก็ตามสัดส่วนแล้วดูว่าใครกันใครเหลือเท่าไหร่ยังไงก็ไปตามสัดส่วนคําถามต่อมาก็คือถามว่าเขาจะได้รับโทษไหมถ้าเขาบกพร่องในการทําหน้าที่ได้รับนะเขาต้องได้รับนะครับแล้วก็ในกรณีที่ อยู่ด้วยกันยังไงล่ะอยู่กันรักเตือนกันไม่ได้บอกกันไม่ได้แยกกันไปพ้นเลยดีกว่าจะได้พ้นความรับผิดชอบกันไปแล้วยังอยู่ด้วยกันอยู่เนี่ยนะอยู่กันยังไงล่ะอ,อยู่ด้วยกันแบบนี้อย่า <S <S อยู่ด<ละ>้วยกันเลยนะครับไม่มีไม่มีความดีแล้วนะงั้นเราเตือนเขาดีกว่าชวนลูกอ้าวชวนลูกมามาเป็นอิสลามกับพ่อเหมือนเดิมนะนะถ,าถา้าถ้าไม่มาเราเรา,เราไม่ได้เป็นอะไรกันนะเป็นแค่ลูกในดุนยานะในโลกหน้าเราเราช่วยอะไรกันไม่ได้นะ ก็ให้เขาอยู่ของเขาไปต่างหาก,ากแต่ยังเป็นลูกเป็นเต้ากันอยู่นะแต่ภรรยานะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยอยู่บ้านเดียวกันซะด้วยครับคบําถามต่อมาครับสลาลมอาจารย์ค่ะวันอาทิตย์นี้จะมีการทําบุญให้แตงโมนะครับอันนี้ชื่อดังหน่อยนะครับอันนี้ดังมากถ้าเขาแจกอาหารให้คนทั่วไปเราจะรับอาหารนี้ได้ไหมคะอจารยลก,ก็รอคยรอนครับอะไรมาแจกล่ะ <c oughs> พี่น้องอย่าไปยุ่งอะไรเลยกับเขาอะนะนะครับข่าวมันถึงไม่จบกันเนี่ยแหละนะอย่าไปรับนะอย่าไปรับขนาดของคนมุสลิมเราเองเรารับได้ไหมละ่ะทําบุญเนื่องในโอกาสเสียชีวิตแบบเนี้ยนะครับบรรดาสฮาบะบกาุนาน่าอุดุลอิสติมาอินดาอะล์ลมาย,ยตววะสุนอะตต่ออามนะครับ พอสหบัติเขาบอกว่าพกเราเชื่อกันว่านี่สหบัติเขาเชื่อกันนะเขาเข้าใจกันว่าและนับกันว่าการไปชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันการรวมตัวกันทํากิจกรรมที่ครอบครัวผู้ตายบ้านของคนตายวัสซุนอาตัตต่ออามและการปรุงอาหารขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของศพเรื่องของพิธีศพเรื่องของการตายการดล,ลึกครบรอบวันครบรอบเดือนครบรอบปีก็แล้วแต่เนี่ยมีนั่นนิยาฮะที่สหบะเขาถือว่าเป็นนิยาฮะ เป็นวิธีการอะไรศพการาการาการดำบนึกนึกถึงศพที่ผิดหลักการศาสนาที่เราสนห้ามนะซาฮบะก็ถือว่าฮารอมนะย่าเลยอย่าไปยุง่งคะนะครับนี่เดี๋ยวมาเอาที่คุมหมเนเดี๋ยวคุมหมานแจกนะแล้วฮาล้านะที่ที่เขาทำาให้นะ <laughs> ออนะจังโมในจบยาับมันมองเห็นเม็ดเงินดำไรดำไร,ร,ำไร,รอยู่นะครับ นบีบอกแท้จริงหากว่าชันฟ้าเจ็ดชันฟาแล้วก็เจ็ดพนดินเนี่ยนะครับถ้าวางบนตาช่างฝั่งหนึ่งแล้วลายล้อล <c oughs> วางเส้ทางอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ลายล้อจะมีน้ําหนักมากกว่าใดๆมากกว่าที่อะทิตย์บทน,นี้ที่นบีพูดเนี่ยนั่นหมายถึงให้เราช่วยให้เราเนี่ยกล่าวลายล้อให้มากๆให้เน้นอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์จุดประสงค์ก็คือส่วนหนึ่งในใน,ในความหมายนั้น แต่นบีม ahoma ละล้อหัวอะฮิวะซัลลัมคือฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีสที่นบีเล่าเพื่อชี้แจงให้บรรดาสหาบะได้เห็นความเข้าใจได้ได้ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องใหม่บางคนอาจจะเข้าใจเวลาละล้อเนี่ยเป็นเ็เป็นประโยคเป็นข้อความธรรมดากระเตะไปลอยหน้าลอยตาไปเหมือนกับเป็นเรื่องเเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องจิบจิบแต่กับคำคำเนี่ยมันเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่ง นบีของอัลลอฮ์สุบัตลานาบีมูซานะเคยสนทนาเป็นกรณีพิเศษกับอัลลอฮ์เลยนะครับบอกว่าขอกับอัลลอฮ์สุบฮานาะฮัตลาให้ได้บทรำลึกอะไรสักบทหนึ่งเอาให้ที่มันเจ๋วกว่านาบีทั้งหมดเลยนะอัลลอฮ์มีนบนะีกี่องค์นะที่เขาได้อะไรไปพิเศษพิเศษนะขอให้ฉันได้ประโยคที่อะไรพิเศษที่สุดเหนือกว่าคนอื่นเลยแล้วผมจะได้ใช้ประโยคนี้สิเกตกับพระองค์ไปตลอดทั้งชีวิตเลย อัลลอฮ์ก็บอกว่ามูซาก็ว่าลาไล้อไงเราจะเอาอะไรเยอะแยะลายลอเนี่ยอะไรพิเศษที่สุดวิเศษที่สุดแล้วนบีก็บอกนบีมูซาก็บอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลายลอนะเขาเขาว่ากันตลอดที่ผมขอนี่ขออะไรขอเอาต้นที่ไม่เหมือนใครเลยและพิเศษกว่าคนอื่นเลยก็อัลลอฮ์ก็บอกก็เออนี่แหละลายล้อนะ่รแหละที่ดีที่สุดเลยนบีมูซาเ๋วะ งงเพราะที่ขอเนี่ยขอตั้งใจจะให้พิเศษกว่าอะไรแล้วท,ท,ที่ตัวเองเข้าใจที่ตัวเองรู้จักอลัลลอฮ์ก็เลยบอกกับมูซามูซาเอ๋ยมูซาคิดนะดฟังแล้วคิดตามถ้าเราเอาฟ้าทั้งหมดเอาแผ่นดินทั้งหมดฟ้ามีกี่ชั้นเจ็ดชั้นแผ่นดินมีกี่ชั้นเจ็ดชั้นเอาฟ้าเอาแผ่นดินที่เจ้าเห็นเนี่ยว่าใหญ่สุดลูกหูลูกตาของเจ้าเนี่ยอย่างละเจ็ดนะสิบสี่ละ ว่าอามิราหุนกอยรีและสิ่งถูกสร้างทั้งหมดที่มีอยู่ในฟ้าทั้งหมดในแผ่นดินทั้งหมดที่นอกเหนือจากฉันก็คือมาลิกาเอาไปยินเอาไปอะไรก็แล้วแต่ม,น,มนุษย์สิงสารสัตว์เอาไปเอาไปหมดเนี่ยแล้วเอาไปใส่ไว้ในกิฟฟะคือจานอะไรจานตะชูนะจานตะช่างเนี่ยหนึ่งซีกซีกหนึ่งซีกหนึ่งเอาไปไว้ซีกหนึ่งเยอะไหมเยอะมากๆเลยววลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฟีกิฟะ แล้วเดี๋ยวข้าจะเอาลาอนล้อทีเจ้าบอกว่าโดยทีเจ้าบอกว่าอะไรเล็กน้อยนะ่ะเดี๋ยวข้าจะเอาไปใส่ในอีกอะไรอีกฝั่งหนึ่งแล้วดูซิมูซาอันไหนมันจะหนักกว่ากันอัลลอฮ์ก็เลยบอกละมารัดบีหินนลลยฮะอีละลอมูซาใครดูเถอะลาอีฮะลอน่ะทิมเลยแล้วโลกทั้งหมดจักรวาลทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยที่รวมกันแล้วอยู่ในซีกน่เนี่ยนู่นโดชีฟ้านั่นเลยตกลงแล้ว h ะด i ษบทนี้เน้นอะไรเน้นให้เราเห็นคุณค่าความยิ่งใหญ่ของลาอิลาฮิลลอเพราะนาบีมูซาต้องการประโยคที่พิเศษที่สุดเพื่อที่จะกล่าวอย่างนั้นประโยคไหนพิเศษที่สุดลาอิลาฮิละละออะแล้วพี่น้องเราไปดูในในกลุ่มแนวคิดอื่นๆที่เป็นสายอะนะเขาจะมีสิเกตที่อะไรที่เขาถือว่าวิเศษที่สุดแต่ไม่ใช่ลาอิลาฮิละลอเลยพี่น้องเราไปดูตามสังนักแซะทั้งหลายอะนะที่เขามีนะ เขาจะมีสลรวัตรของเขาเฉพาะเฉพาะเฉพาะแต่จะไม่ไม่ลาอิละอิลัละเขาจะมีสลรวัตดเฉพาะสลวาตบทหนึ่งของเขาเท่ากับอัลกุรอานหกสิบจบดีกว่าอัลกุรอานหกสิบจบะจะมีอะไรดีกว่ากะรามุลละไหมะไม่ดีฉะนั้นนั่นคือกลุ่มแนวคิดที่อะไรที่เลอะเทอะนอกหลูนอกทางทั้งหมดเลยงั้นเรากลับมาที่ไหนอ่ะกลับมาที่ตัวบทหลักฐาน กลับมาสู่อากีได้อิสลามที่ใสสะอาดดีที่สุดแล้วล่ะครับมาเดินมาถูกทางแล้วครับอาจารย์มีคำถามจากทางบ้านทางเพจนะครับถามมาสองข้อให้สลามมาด้วยครับอัสลามุลิกุมบะรอมาตุลลอหบะระกาตุข้อที่หนึ่งนะครับเขาถามว่าการสร้างป้ายชื่อผู้ตายกำกับไว้แบบถาวรเช่นสลักป้ายชื่ออย่างเงี้ยปลูกต้นไม้็นหลุมฝังศพหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยุอาุญยตนามหลักศาสนาหรือไม่บิสมิลลาิรเราห์มานิลอุนอัลลอฮ์นบีนะมุฮัมมัด เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำนะครับบรรดานักวิชาการตอบตรงกันส่วนใหญ่คือไม่สมควรทำมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งห้ารอมที่จะทำนะห้ารอมที่จะทำเลยถ้ามีเจตนาเพื่อที่จะประกาศศักดาประกาศความยิ่งใหญ่ประกาศเกียรติของตัวเองของครอบครัวเน,นี้ยอันเนี้ยม,มันสื่อถึงความไม่บริสุทธิ์ใจและก็มันไม่มีรูปแบบการปฏิบัติสิ่งที่หลักการสสาอนุญาตจริงๆก็คือการวางหินหรือวางอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึง่งนะ ไว้เป็นจุดเพื่อเป็นที่สังเกตเท่านั้นเป็นที่สังเกตนะเหมือนกับที่นบีมัศลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับเคยพูดเอาไว้ในบางในบางฮะดีษเนี่ยอุอัลลิมุกอัลออะคีบอกว่าข้าพเจ้าเอาหินไปตั้งไว้ตรงนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นกูโบสของอใครเผมจำไม่ได้ตอน้าหรือใครสักคนน่ะครับที่เป็นซอฮาบาของนบีมุฮัมมัดลลลอฮุอะลัยวะสัลลัม อันนี้ตั้งไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าตรงนี้คือบริเวณกูโบส์นะแต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลอื่นเช่นกลัวว่ากูโบส์มันจะสับสนกันกูโบส์มันจะสับสนกันก็อนุญาตให้ทําสัญ,ญลักษณ์ที่ที่อาจจะมากกว่าก้อนหินก็คืออาจจะเขียนชื่อไว้นะเขียนแค่ชื่อนมสกุลไว้แค่นี้พอแต่ไม่ต้องไปถึงขั้นทําอะไรหรอทำอะไร,ะท,ะไระที่แสดงถึงฐานะน,นะต้องเป็นหินอ่อนต้องเป็นแกรนิต ต้องเป็นโน่นนี่อะไรที่มันมันเกินงามนะทำแค่เขียนป้ายเป็นสัญลักษณ์อะไรไว้ว่ากูบดนี้เป็นหลุมของชัใช่หิ้มกูหมานแค่นี้พอแล้วนะเพราะว่าทัศนะของวิชการส่วนใหญ่แล้วเขาเขาปราบไม,ม่ให้ทำมากกว่าจะอนุญาตก็แต่เมื่อมีเหตุผลความเหมาะสมความจําเป็นเช่นตํารวจเข้ามาบอกว่าเนี่ยนะเนี่ยคนตายคนนี้มีคดีนะอาจจะต้องนําศพขึ้นมาชันสูตร เราก็ปักป้ายไว้เออกูโบสคนนี้จะได้มาเอาขึ้นปิดหลุมอะไรแบบเนี้ยถ้ามีเหตุผลมีความจําเป็นแบบเนี้ยทศนะอุลามาบอกอนุญาตแต่ถ้าไม่มีก็แค่ปักไม้เป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าน,นี่คือเขตเขตกูโบสแค่นั้นพอไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเยอะหรือว่าเวอร์เยอะนะมันเกินงามไปนะครับวันลาวตาละอาลัมครับอีกข้อนะครับเขาถามว่าผมเคยเห็นผู้นําละหมาดบางคนขณะนั่งแต่ซาฮุดอิสติรรอสนะครการนั่งโดยการนั่งทับบนเท้าซ้ายทั้งซ้ายขวาเลย เอาก้นทับเท้าซ้ายเท้าขวาเลยไม่ได้นั่งแบบเอาทับเท้าซ้ายแล้วเท้าขวาตั้งชันขึ้นการนั่งแบบดังกล่าวใช้ได้หรือไม่ครับนั่งแบบเท้าไขว้กันอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอันนี้ไม่มีในรูปแบบการนั่งของท่านรสุนูลลอฮ์ซุลลอฮฺฮุอาลิวะสลัลลัมถ้านั่งในละหมาดของรสุนที่เป็นท่าหลักๆมีตะวัรุกกับอิฟติรอสตะวัรุกกับอิฟติรอสอิฟติรอสก็คือการนั่งเท้าขวาชันกับพื้นนะ แล้วเท้าซ้ายเนี่ยหลังเท้าแบนไปกับพื้นแล้วเราก็เอาก้นซีกซ้ายนั่งทับไปที่ท้องท้องฝ่าเท้าด้านซ้ายที่มันแบนตัวเนี้ยนะครับอันนี้ียกท่าท่าอะไรนะนี่นะอิฟติรอชส่วนท่าตะวัดรุกก็คือเท้าขวายังชันพื้นอยู่เหมือนเดิมแต่เอาก้นของเราเนี่ยไม่วางบนท้องเท้าซ้ายแล้วเพราะเท้าซ้ายเราจะสอดไปใต้นแข้งเท้าขวาเราก็เอาก้นวางไว้ที่พื้นเลยอันนี้คือท่าตะวัดรุกมีส่วนอีกท่าหนึ่งเรียกท่าอิกอะที่หลักการศาสนาอนุญาต มันมีอีกอาสองอย่างอีกอาที่นบีห้ามอีกอาอุ่นกันนะครับอีกอาอีกท่านหนึ่งก็คือนั่งชันข่าวทั้งสองไว้ไว้ชนกันอย่างนี้เลยเนะติดกันอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็นั่งเอาก้นวางไว้บนส้นเลยนะครับซึ่งท่าเนี้ยนะครับนั่งเป็นครั้งคราวนั่งเป็นครั้งคราวซึ่งบางทีท่าเราสนุนลเรสลุนเสนัมก็ใช้ท่านั่งน,นี้ในการรับประทานอาหารของท่านแล้วก็นั่งในละหมาดโดยเฉพาะนักวิชาการบอกว่าถ้าเป็นกรณีที่ เบียดเสียดกันมากๆนั่งนั่งแล้วทับเท้ากันอย่างเงี้ยก็ให้ขยับมานั่งแบบนี้บ้างเป็นครั้งคราวอนุญาตแต่ถ้าทางเท้ายันทั้งคู่แล้วทางออกเอาก้นตรงก็ก้นย่อนไปกับพื้นเลยแล้วก็เอาขาไว้ข้างๆแบบเด็กนั่งเงี้ยอันนี้ฮารอมอันนี้ฮารอมใช่ครับครับอย่างที่นบีนั่งแบบที่อาจารย์บอกเนี่ยผมทําไม่ได้เลยเพราะว่าอายุมากเนี่ยทำไม่ได้เลยผมก็ก็นบีนบีบอกไว้แล้วใช้แค่ไหนทําแค่นั้น ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะนังะน่งเก้าอี้นั่งคัตมาดอะไรตามสะดวกตามมัตยาสัยอ๋อบครับช่ครับมีมีบางคนเนี่ยเขาบอกช่วยถามหน่อยคือเข,เขาเนี่ยยืมเงินมาจากคนคนหนึ่งนะครับหนึ่งแสนบาทครับแต่ว่าตอนยืมเนี่ไม่ว่าอะไรไม่ได้บอกกําหนดว่าจะให้เท่าไหร่แต่เวลากลับคืนเนี่ยเขาบอกว่าแกต้องชายฉันสองแสนนะจ๊ะเออ ท่นนี้การใช้แบบนี้มันก็ก็เป็นเหมือนกระดอกเบีย้ยที่อาจารย์เพราะว่ามันเกินกว่าที่เรา,เาได้ยืมมา <c oughs> นาบีเคยบอกเรือล้อบ,บอกว่ายังไงถ้าคนที่กินดอกเบียเ้ยจะมีผลทางอคกขรย์อย่างไงอันนี้ดอกเบีย้ยชัดเจนเลยคือบางทีเนี่ยเราเข้าใจผิดเข้าใจผิดลักษณะวิธีการปฏิบัติบางอย่างของรสุนุลลอสนุนลอมสลัม,ลมแล้วเราก็ไปเปิดช่องให้ว่าสามารถที่จะเอาส่วนต่างบ้างเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ย ที่ไม่เป็นดอกเบี้ยมีบางครั้งที่ท่านรสุนอรลอดสลัลลอม heaven, ท่านขัดสเนเงินขาดมืออะไรเงี้ยนะครับรสุนก็จะใช้วิธีขอยืมขอยืมนะครับมีครั้งหนึ่งท่านรสุนทรลอสล้อมสลัมไปขอยืม <c oughs> อูดขอยืมอูดมาขอยืมอูดมาแล้วก็มาใช้นะมาใช้อาจจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อแคลแชั่วคราว นะครับตอนเขายืมมาเนี่ยมันเป็นอูดขนาดเล็กๆเช่นสมมติอูดต,ตัวย่อมๆอ,อายุสัก2ปีอะไรประมาณเนี่ยอายุอูดย่อมๆเนื้อสัก5้5ปาปีห้าปีอะไรเงี้ยนะสมมติห้าปีเราซูนก็เอามาใช้อยู่จนกระทั่งเป็นปีใช่างเ้ยครับใช้เป็นปีอะไรเงี้ยพอถึงกําหนดจะคืนเนี่ยซอฮาบะของท่านเราสนุนเราสนุนเราสมมติเอามาขายเราขายเอาเงินยังไงน,น,นนะตอนเขายืมมาอะไรล่ะสมมติ อูดตัวนี้เอาเรา,าคิดเป็นราคาดีกว่าอาูดที่หรือเขายืมงัวเขายืมงัวมาตัวหนึ่งตัวเนี้ถักซื้อขายตอนนั้นสองหมื่นสองหมื่นใช่ไหมแล้วก็เอามาผมก็เอามาก็เ,าเอามาขายเอามาทําอะไรกันแล้วแต่เฉียดทำบุญอะไรกันแล้วแต่เขายืมมาก่อนตอนนี้พอผมจะใช้ในอีกปีหนึ่งเนี่ยเอาตัวเก่าไปใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วเชือดไปแล้วขายไปแล้วหรือกินไปแล้วแล้วแต่มันไม่มีมันก็ต้องเอาตัวใหมไ่ไปไปใช้ระสุนมีไหม เราซูลไม่มีเราซุนไม่มีใช้เราซุลก็บอกซอฮาบะห์ผมจำไม่ได้อบุรออดหรือใครหรือสักคนไปน่ะไปดูในใน ok. อคอกอะคอกที่เป็นอะไรเป็นอคอกที่เก็บซะดะอกอ็เก็บไอเนี่ยมาได้ซึ่งรเราซุนุลลอฮ์สอลลัลลอฮุอัสซาลัาลาามท่านมีสิทธิ์ที่จะรับในส่วนที่เป็นจากใบตุนมันในส่วนนี้ก <Corn! S 2> ็ไปเจอไปดูแล้วโอ้โหมีตัวตัวสี่หมื่นทั้งหมดเลยไอ้ planning, สองหมื่นเหมือนตัวตอนตอนที่เขายืมมามีไหมไม่มีมีตัวตัวใหญ่ๆ่ทั้งหมดเลยก็มาบอกเราซูลครับ ไอตัวขนาดไซส์สองหมืนี่ไม่มีเลยนะนี่มีไซส์เท่าไหร่ไซส์สี่หมืนหมดเลยรอซูนบอกเออนั่นแหละเอาสี่หมื่นนแหละไปคืนครับตอนเอามาเท่าไหร่สองหมืนปีนี้เอาไปใช้ใช้เท่าไหร่สี่หมืนดอกเบีย้ยไหมพี่น้องเป็นดอกเบีย้ยไหมไม่แล้วครับเพราะว่าอูดมันโตขึ้น มันคนละตัวกันมันคนละตัวกันไอตัวเก่าไอตัวเก่ามันโตก็ไม่เป็นไรสิาเอาตัวใหญ่ไอตัวเก่าไว้มันจะโตนะเพาะที่ตัวไอตัวเก่าไม่มีแล้วเนี่ยเอาของใหม่ไปใช้เขาอ่ะอ่าเหมือนเขายืมทองมาเส้นหนึ่งบาทหนึ่งพอปีต่อไปเอาไปคืนก็สองบาทงองนทองเนี่ยเอาไว้เท่าไหร่มันก็ไม่เพิ่มแล้วอ่าแต่อูดเนี่ยมันโตขึ้นนะมันคนละย่างกันอ่ะพี่น้องว่าเป็นดอกเบี้ยไหมข้าเอาฮะดิษบทเนี้ยไปเป็นข้ออ้างว่า อนุญาตให้จ่ายเกินได้เราซูนเอาตัวใหญ่กว่าไปไปคืนอุลมามะบอกไม่ใช่เรื่องไม่ใช่หลักฐานอนุญาตให้ให้กินดอกเบี้ยหรือว่า <c oughs> จ่ายเกินจำนวนแต่เป็นหลักฐานว่าอนุญาตให้จ่ายคุณภาพจ่ายคืนในสิ่งที่มีคุณภาพดีกว่าเขาไม่ได้เอาจำนวนเยอะกว่าถ้าจำนวนเยอะกว่านี่ดอกเบี้ยแต่เอาอะไร <c oughs> เอาของที่เป็นคุณภาพดีกว่า เวลาไปคืนผมผมขอย,ยืมปากกามามาทําปากกาครูหมานหายครูหมานปากกาดัมละเท่าไหรนะ่น่ะดัมละสองร้อยอ่ะดัมละสองร้อยผมซื้อปาร์เกอร์อยางดีคืนให้เลยดอกเบีย้ยไหมไม่ใช่ดอกเบีย้ยเพราะปากกาหนึ่งชิ้นเท่ากันแต่คุณคุณค่าของมันหรือราคาของมันอาจจะแพงกว่าได้ผมขอย,ยืมยังลบมาทำของครูหมานหายเอาซื้อก้อนใหม่ให้ ตอนขอยืมมาเนี่ยเหลือครึ่งก้อนแล้วเวลาผมจะคืนหันออกครึ่งก้อนแล้วไปคืนคุณหมาในตาครึ่งก้อนเดากันป่ะผมก็ต้องซื้อคืนให้เต็มทั้งก้อน่อดอกเบีย้ยไหมไม่ใช่ดอกเบีย้ยฉะนั้นหลักฐานตรงนี้ไม่ใช่หลักฐานอนุญาตให้กินดอกเบีย้ยในส่วนเกินเพราะถ้าเกินจํานวนมาอันนี้คือดอกเบีย้ยแต่อันนี้มันเกินในเรื่องของอะไรเรื่องของความดีคุณภาพหรืออะไรเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่ดอกเบีย้ยฉะนั้นในกรณีที่ขอยืมเงินมาเท่าไหร่นะหนึ่งแสนแล้วพอวันหนึง่ง ไปให้สองแสนนี่ดอกเบี้ยเลยมีตะฟาวดุลกันเหลื่อมล้ําในเรื่องของจํานวนอันนี้ไม่อนุญาตนะครับบาปและบาปใหญ่เลยนะบาปใหญ่ไม่ฮาลานเท่ากับกินไฟนะรกอุ้ยเยอะแยะเลยบาปเหนื่อยละ <c oughs> <c oughs> บาปเยอะเลยนะครับไม่อนุญาตของบัณฑนาลนะลืมไปอะไรนะกุรบานเรื่องกุรบานนะครับบางอดนานถามว่าเกี่ยวกับแนวคิดการทํากุรบานให้กับคนตายเป็นกรณีพิเศษเลยเนี่ย ไม่ได้ทาให้คนเป็นและรวมถึงคนตายนะแต่เจาะจงเลยตัวนี้เชื่อให้มูเลอะใครสักคนหนึ่งนะให้เมาะให้เปาะที่เสียชีวิตไปแล้วประเด็นเนี้ยนะครับเขาขยา,ายมัสลานะเช่อดตัวหนึ่งให้อะไรยกให้คนตายอย่างเดียวกับเราเช่อดแล้วก็นึกถึงอะไรนึกถึงภรรยาเราพ่อแม่เราที่มีชีวิตแล้วก็รวมถึงตัวหยังตัวกี้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยอันนี้อีกเรื่องหนึง่งกรณีที่เช่อดให้กับคนตายส่วนหนึ่งเลยเป็นกรณีพิเศษแบบนี้นะทศนะ เป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักวิชาการนะครับตั้งแต่ยุคต้นๆมาแล้วเนื่องจากว่ามีฮะดีษีรายงานจากท่านคอลีฟะอาลีรอจนลลอฮุอันฮูนะครับซึ่งนักวิชาการวิจารณ์วฮะดีษบทเนี้ยมีปัญหาฮะดีษบทนี้มีปัญหานะครับมีทั้งที่บอกว่าฮะดีษบทนี้ถูกต้องและมีทั้งที่บอกว่าฮะดีษบทนี้อ่อนหลักฐานใช้ไม่ได้เนื่องจากท่านรอซูลุลลอฮ์วงอัลีวะซัลลัมนะเอ้ยเนื่องจากท่านคอลีฟะอาลีเนี่ยครับรายงานไว้ว่านะครับมีคนไปเจอท่านคอลีฟะอาลีเชือดกุรบัน ลีเช่อให้ใครบ้างแล้วบอกว่าเชื่ดให้เขาเองแล้วก็เช่ดให้รอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะเปรียวะซัลลัมบรรดาสฮาบะก็งงหมดเลยอ่ะลีเชื่อให้รอซูลด้วยอ่ะลีก็บอกเชื่อสิก็รอซูลสั่งให้ฉันเชือดมาแบบนี้ตลอดเลยรอซูลสัส่งให้ฉันเชือดมาแบบนี้ตลอดเลยดังนั้นตั้งแต่รอซูลตายไปเนี่ยฉันคนเดียวเลยที่อะไรรับเชือดให้รอซูลทุกปีทุกปีทุกปีสฮาบะไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้เลยคนที่ทำก็มีเพียงแค่ท่านคอีฟะาาลีรอดิยัลลอฮอันฮุนหนะครับ นักวิชาการเขาบอกฮะดิษบทนี้ด e ออีฟเพราะฮะดิษบทนี้ดออีฟปุ๊บมันก็จะไม่มีฮุกกลมให้ทําละเพราะเราไม่เราเรา,เรา,เ,ราเราไม่มีหลักฐานไม่มีต้นเรื่องแต่นักวิชาการอีกซีกหนึ่งเขาบอกฮะดิษบทนี้ใช้ได้ังนั้นคนที่เขายอมรับฮะดิษบทนี้ว่าใช้ได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปทำมะกรบานให้กับใครให้ขอบคนตายนะกับคนตายแต่ว่านักวิชาการที่เขายอมรับฮะดิษบทนี้เขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่อันนั้นมันคําสั่งของนบีสั่งให้คอลีฟะอาลีเชื่อดให้ตัวนบี นั้นคนอื่นมีใครทำไหมคนอื่นไม่มีใครทำนะเขาเขาก็เข,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 ข้าใจว่าเป็นกรณีเฉพาะที่คอลีฟะอาลีทําให้ใครทําให้ท่านนาบีบมุฮัมมัดสุลลัลสัลลัมเพราะนาบีสั่งเอาไว้ังนั้นฝ่ายที่เขาบอกทําได้ก็ต้องรอให้เป็นวัซียะของคนตายที่เคยสั่งเอาไว้ถึงจะทําได้ถ้าเคาตายไม่สั่งไม่ต้องไม่ต้องทําตอนนี้ถ้าใ,ใ,น,ในภาพปกตินะผมแนะนําให้พี่น้องทําแบบนี้ให้ทําเหมือนนบีทําให้ทําเหมือนใครให้ทําเหมือนนบีทา แล้วเราจะได้ไม่ต้องเข้าอยู่ในวังวนของคีราบแบบนี้ว่าทําให้คนเดียวแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมเพราะยาเราเราเห็นความขัดแย้งและมันมีหลักฐานแบบนี้แล้วฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่วิธีที่ผมจะแนะนําให้พี่น้องทำเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่มีใครคัดค้างไม่มีใครคัดค้านทําให้เหมือนนบีนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัม,มเชือดกีบัสกี่ตัวสองตัวใช่ไหมเชือดกีบัสให้สองตัวตัวที่หนึ่งเชือดให้ใครเชือดให้ตัวท่านเองและ ครอบครัวของท่านทั้งหมดครอบครัวของท่านทั้งหมดมีใครมั่งลองนึกซิฮะคอดียะตายไปยังตายไปแล้วลูกสาวตายแล้วได้ไหมได้ได้ไหมได้ตัวที่สองท่านรสุนทรลอดเชื่อตัวที่สองให้กับประชาชาติทั้งหมดเลยให้กับประชาชาติของท่านทั้งหมดเลย ที่ไม่มีโอกาสหรือจะไม่มีโอกาสทําอุทยะเป็นการส่วนตัวเช่นคนจนๆทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสทําอุทยาเราซูนก็เชื่อดุรุบานให้เขาทั้งหมดเลยอ,อุมมะของนบีเนี่ยเฉพาะคนที่อยู่ในอนาคตหรือคนที่ย้อนไปในอดีตด้วยอุมมะานาบีเนี่ยฮะทั้งหมดเลยฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วก่อนนบีตายเนี่ยได้ไม่ได้ผลบุญตรงนี้ไหมได้ฉะนั้นผมแนะนําให้พี่น้องทําเหมือนที่นบีทํา เวลาเราเนียดเราเนียดให้ใครเนียดให้กับญาติพี่น้องของเราทั้งหมดพ่อแม่เราที่ตายไปแล้วญาติพี่น้องเราไหมพี่ป่านะอาที่ตายไปแล้วญาติพี่น้องของเราได้ทั้งหมดอินชาล์แต่แต่เราเป็นคนทําโดยไม่ต้องไปเจาะจงว่าฉันให้คนตายคนเดียวนะไอการทําให้คนตายคนเดียวเนี่ยประเด็นนี้ประเด็นที่นะักวิชาการเขาถกถเถียงกันอยู่แต่เรามาทาแล้วเนียดเหมือนที่นบีทำนะ่ะภรรยาเราที่เสียชีวิตไปแล้วเร,เราทำได้ไหมได้ฉันทําให้ภรรยาของฉันทั้งหมดทุกคนเลย คุณหมานมีกี่คนครับพระเจ้าครับทำให้ภรรยาของข้าพระเจ้าทั้งหมดได้มาทุกคนเลยนะไม่ได้ได้เฉพาะคนที่อะไรคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังอยู่ในกลุ่มบุคคลซึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอน,นิสงส์จากการทํากุบบันตัวนี้ซึ่งตรงนี้นักวิชาการเขาไม่ไม่เถียงเพราะเขายอมรับในวิธีปฏิบัติแบบที่นบีปฏิบัติอ่าอาจารย์โอเคนะอ<บ>าจารย์ครับนอกจากเราเหนียดให้เครือาติทั้งหมดแล้วเนี่ย เราจะเหนียดเหมือนนบีได้ไหมให้อุมมาทั้งหมดเลยมันก็จะเยอะไปแหละ <laughs> นะเอาเอาแค่ว่าเอาพี่น้องของเราพอแล้วนะมีบางคนอิหมามมีมีมีมาในคำถามเหมือนกันอิหมามเขาบอกว่าถ้าปีนี้เขาริสกีดีนะเขาจะเชื่อดกุรุบานให้คนทั้งหมู่เก็มเลยคนทั้งหมู่เก็มเลยอันนี้อันนี้ไม่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 ไม,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 ไม่มีสุนัขให้ทำในลนักษณะถึงขั้นนั้นที่น,นบีแนะนำก็คืออันอาลีฮี ให้กับครอบครัวทั้งหมดนะอันอาลีฮีอาจารย์ครับขอข้อสุดท้ายอาจารย์อันนี้ข่าวดีฮะคือว่านักวิชาการฝ่ายแพทย์ทางเลือกนะครับได้บอกว่าขณะที่เรานอนหลับไปเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่ไปอยู่ในปากของเราในเลือดของเราฟันของเราเนี่ยประมาณ4ี่0ันล้านตัวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อเราตื่นนอนมาเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปแปรงฟันให้เราเนี่ยดื่มน้ำสัก แก้วหนึ่งหรือสองแก้วหรือกี่อึกก็ได้ขอให้หลายลาย่ไอโจรินซีนี้เข้าไปในลำไส้พอเข้าไปในลำไส้แล้วลำไส้จะแข็งแรงคนที่ลำไส้แข็งแรงที่มีโจรุนรีอยู่ในลำไส้มากๆเนี่ยหนึ่งก็คือเขาเขาจะไม่ท้องผูกสองเขาจะมีภูมิคุ้นการที่ดีแล้วก็อาหารสำหรับจจรินรีที่ดีก็คือแกนตะวันอาจารย์แกนตะวันเนี่ยเชือใครกินมันมันเหมือนมันแก่ครับ เรากัดกินเข้าไปเนี่ยจะหลับลึกมากอาจารย์ผมลองดูแล้วแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้หลับลึกๆทุกคนเนี่ยบางทีอายุมากๆแล้วนี่บางทีตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยหลับอยากจะเสนอแนะให้กินแก่นตะวันแก่นตะวันนะแก่นตะวันครับวันหนึ่งสักสิบชิ้นครับหั่นสิบชิ้นผมเนี่ยเคียวไม่ออกแล้วภรรยาก็เคียวไม่ออกผมก็ปั่นให้ภรรยาผมกินแล้วก็ผมกินด้วยเพราะอาจารย์ปกติเคยเราเตือนวันคืนหนึ่งสองสามนเนี่ย มันเหลือตื่นวันละหนมันคือคือแหวหลับลึกอาจารย์อิยาเกะแ,แนะนำะกินกินแค่พอสมควรนะอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวไม่ตื่นสุโบนะ, <c oughs> ะเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ที่อยู่ในช่องปากช่องปากนะครับอันนี้มีงานวิจัยเยอะแต่ว่าในหลักการของศาสนาก,ก็คือน้ำลายบูดเนี่ยมันเป็นนยิสตามทัศนะของนักวิทยาการส่วนใหญ่ผมแนะนําว่าให้พี่น้องบ้วนปากก่อนบ้วนปากมันจะมีจุลินทรีย์ที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นจ so so ุล so ินทรีย์ดีจริงๆเนี่ยเวลาโดนน้ำโดนอะไรมันก็จะไม่ไม่ไปกับน้ําทั้งหมดเหมือนกับที่เราซูนแนะนําจุลินทรีย์เนี่ยมีทั้งมีมีมีตัวทั้งร่างกายเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในปากเนื่องจากว่ามันมีแบคทีเรียแบคทีเรียที่เกิดขึ้นจากการสะสมหมักหมมอยู่ในปากเราเนี่ยนะครับน้าลายในส่วนนี้แล้วก็จุลินทรีย์เนี่ยมันโตได้เพราะเพราะอะไรเพราะหนึ่งน้ำตาลแล้วก็สารอาหารบางอย่างที่เดี๋ยวโดนโดยใส่ก็จะจะโตแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะน้ําตาล ตอนนี้อย่างที่มือเราเนี่ยมือเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นฮิกมานะเราซุนลับบอกตื่นมาตื่นนอนมาให้ทําอะไรก่อนล้างมือการล้างมือคือล้างสิ่งสกรปรกที่เป็นนายิสแต่จุลินทรีย์ที่อยู่ในซอกเล็บพวกเนี้ยเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปพร้อมกับที่ที่เราทานอาหารฉะนั้นที่เราเนียดล้างมือล้างปากก็คือล้างนายิสออกก่อนแล้วจุลินทรีย์ดีเนี่ยมันจะไม่ไปกับน้ําทั้งหมดหรอกนะครับกวาดปากบ้วนปากพอประมาณนะครับเหมือนที่เราซุนทำนะครับ กใน,ในจมูกในอะไรของเรานี้ก็สั่งน้ำมมกสั่งอะไรให้เรียบร้อยคำว,ว่าน้ำลายบูดเนี่ยมันหมายถึงอ,ออกมาทางข้างแก้มใช่ไหมครับน้ำลายที่อยู่ข้างในมันไม่ยิบเป็นอียิบใช่ไหมครับน้ำลายที่เปลี่ยนสภาพถึงแม้จะไม่ออกมาเราร,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 รู้เลยเยน้ำลายนี่มันเปรี้ยวแล้วนะน้ำลายนี่พอกินน้ําปุ๊บมันหวานแล้วโอ้ยนี่น้ำลายบูดอันนี้คือส่วนหนึ่งก็คือที่ออกมาคําว่าพ้นเนี่ยก็คือคือเขาสังเกตว่าถ้ามันออกไหลขึ้นมาแล้วเป็นคราบสีเหลืองอะไรอย่างที่ว่าเนี่ย อันนี้คือข้อสังเกตว่ามีน้ำลายบูดจ,จริงแต่ว่าน้ำลายที่ในปากของเราเนี่ยมันก็คือน้ำลายบูดแต่มันยังไม่ออกมาเท่านั้นเองฉะนั้นเราก็กลัวปากเพื่อข,ข,ข,ขจัดสิ่งที่มันอาจจะเป็นในยีสิมันอาจจะตกค้างนะครับในสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยข,ขจัดออกไปสักจำนวนหนึน่งก่อนแล้วก็กลืนมันนะครับกลืน liness, อะไรนะที่ว่าเมืะเกีบชูลินซีดีนะครับกลืนลงไปมันก็เข้าไปช่วยในระบบย่อยระบบขับถ่ายซึ่งทําให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ นะครับถ่ายได้ง่ายย่อยได้ง่ายดีขึ้นอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่นบีทําอยู่แล้วนะครับนบีก็จะดื่มน้ําดื่มอะไรเป็นประจำนะครับตามสุขภาวะคงไม่มีอะไรแล้วนะอนะย่าจากุมล้อคอยรอนขออนุญาตจากลาทุกท่านนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้